อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Thailand เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเป็นฟุนั่นพิงเอ๋อนี่นะใช่ครับพี่ใหญ่พี่ตายเพราะถูกปรักปรำไม่มีใครเขาเชื่อพวกเราเลยแต่ฆาตกรที่ฆ่านายอุต้ากลับเอื้อระเหยลอยชายกันหากดวงวิญญาณมีจริงช่วยให้ข้าสามารถล้างแค้นให้ได้ด้วยช่วยข้าจับฆาตกรตัวจริงมาลงโทษเราข้ามใจตะปิงเออขอโทษครับคุณชายรองข้าไม่ได้อู้งานนะข้ากำลังจะกลับเดี๋ยวนี้แล้วอ๋อเดี๋ยวไม่ต้องหรอกนะความจริงเข้าไปเก็บข้าชอบผ่านมาไม่ได้ไปจับผิดเจ้านะเจ้ามีความรักพี่น้องข้าท่านอาจะไม่ตำหนิเจ้าหรอกคุณชารองคุณชารองเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับแต่เท้าท่านหมดสติอยู่ในห้องโถงใหญ่นะครับฮะท่านหมอคนเราแก่แล้วก็อย่างนี้แหละนะรบกวนแต่หมอเรื่อยคิดว่าไม่นานคงไม่ต้องรบกวนแน่แต่ถ้าหัวดวงท่านแข็งปกท่านต้องอยู่ต่อไปอีกนานนี่ไปแค่นิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกครับไม่ต้องไปห่วงนะข้ารู้ตัวของข้าดีทำไมเป็นอะไรอยู่ๆทำไมหมดสติไปล่ะอ๋อเป็นเพราะท่านเครียดมากพักผ่อนน้อยก็เลยหมดสติไปถ้าพักผ่อนมากๆ ก็จะไม่เป็นไรเฮ้พักเหรอแฮ่นี่ถ้าไม่เขียนใบสั่งยาใต้เท้าก็คงจะไม่นอนใจฮะได้แต่กินยาในแก้ปลายเหตุไม่ได้แก้ต้นเหตุนะครับจะว่าไปแล้วร้านชายท่านก็โตแล้วงานการที่มีก็น่าจะมอบหมายเขาจัดการแทนได้นี่นะท่านจะได้พักผ่อนมากๆเหตุการณ์แบบเมื่อกี้ก็จะไม่เกิดขึ้นเออหมอพูดก็มีเหตุผลนะข้าจะมอบหมายงานให้หลานๆจัดการแทนจะได้พักผ่อนสักทีบ้านเมืองจะเจริญก็ควรจะบริหารงานบ้านให้ดีซะก่อนนี่จืออิ๋วจือสีจะหากว่าเจ้าสองคนกตัญญูต่ออาก็ควรจะแต่งงานแต่งการซะเมื่ออาไม่ทำงานอามีหลานมีเหลนเลี้ยงอาจะได้ไม่เหงาอยู่ตามประสาคนแก่ได้ท่านอาครับเรื่องเนื้อคู่นี่มันปัญหากันได้ง่ายๆนะฮะนี่จีมาให้น้องสีไรเหตุผลสินดีวันๆจะเอาแต่เที่ยวเตร่ตามซองจะพบเนื้อคู่ได้ยังไงเจ้าโตแล้วจะเป็นมีชายเขาเลิกสักทีเถอะหากข้ายกสมบัติให้เจ้าเจ้าของผานของข้าหมดแน่ฮะเออไปกันการขันหน่อยไปยายเห็นหน้าเจ้าแล้วข้าการหนักก็ทุกทีเออท่านหมอว่าไงฮะเรียบร้อยแล้วครับไปจีดยาตามนี้เลยนะเออผู้ครับนายท่านไปจีดยาส่งหมอเดี๋ยวนะเช่นหมอเออพี่ก๋วยพวกเจ้าออกไปให้หมดไปค่ะในท่านเจ้าเสือเจ้าอยู่ก่อนนะข้ามีอะไรจะถามสักหน่อยครับท่านมีอะไรเหรอครับนี่ท่านเจ้าเสือข้าได้อยู่ในตำหนักเป็นขี้ข้ามาครึ่งชีวิตเนื่องจากฮ่องเต้ทรงเมตตาจึงให้ข้าใช้ชีวิตสุขสบายพระราชทานที่นาให้ด้วยหากไม่มีเจ้าสองคนอยู่ข้าคงยอมแก่ตายในพระตำหนักแน่ๆแต่ว่าเจ้าสองคนกลับเอาแต่เที่ยวเตร่งานการไม่ทำข้าผิดหวังและเสียใจมากเสียใจจริงๆลอร์ดอกตัญญูท่านอาจต้องผิดหวังในตัวหลังเอ้ยเจ้าลุกขึ้นก่อนเถอะนะข้าหมายถึงเรื่องที่แล้วมานะตอนนี้เจ้าก็ดีขึ้นมากแล้วนี่นะฮะตอนนี้เจ้าอาสามาช่วยงานเก็บค่าเช่าหัดทำบัญชีฮะหัดทำการค้าแล้วเจ้าฝ่ายความก้าวหน้าอาก็ดีใจด้วยฮะแบ่งบาภาระให้ท่านอาเป็นหน้าที่ของข้าครับท่านอามีพระคุณต่อข้ามากมายหรือว่าท่านจะคุณทดแทนแล้วครับการที่เจ้าปรับปรุงแก้ไขตัวเองนั้นไม่ใช่ผลงานข้าแต่เป็นผลงานของผิงเอ๋อเขามากกว่าเขาทำให้เจ้าเปลี่ยนไปเออในผิงเอ๋อเป็นคนดีนะหาว่าเจ้าเอาเขามาเป็นหลานสะพ้ายข้าจะได้มีความสุขมากกว่านี้เออจืออิ๋วแย่หน่อยถ้าไม่ขับผิดหวังจริงๆข้าสู่ขอผิงเอ๋อเขาให้ตกแต่งกับเจ้าได้ข้าก็จะวางใจต่อไปวันหน้ากิจการข้าก็จะมีคนดูแลจริงๆแล้วดื่ม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 ถ้าว่าเป็นพี่น้องกันจริงเหรอวันนี้ต้องเมากับข้านะดื่มดื่มดื่มค่อยๆค่อยๆดื่มไปแล้วกันเนอะเสี่ยวมีอะไรใช่ครับเอาปอเปียมา10 ชั่งครับ10 ชั่งโอ้ย10 ชั่ง
จะหมายความยังไงจะแต่ละคนเห็นเขาไม่มีความหมายหรือยังไงเปล่าครับเปล่าหวังจิ๋วซื้อมาแกอะไรที่ไหนเนี่ยไอ้หมอนมันไม่เอาทานมันลุกไหนมันไม่ใครกันไอ้ขี้ข้าเฮ้ยเอาเหล้ามาก็ไปเอามาสิจะมาโหนนะชายหัวอย่าไปทะเลาะกับเด็กพวกนี้เลยนะนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งดื่มไปดีกว่านะมาเดี๋ยวมาคารีนะคารีนะใจเย็นนะดื่มซะดื่มคุณที่ยืนซีนะเขาไม่ได้มาร่วมดื่มสังสรรค์กับพวกเรามานานแล้วนี่นะก็แน่แล้วตอนที่เขากำลังประจบสอบพร้อเนี่ยเขาจะมางานพวกเจ้าได้ยังไงเขาต้องไปขยันขันแข็งเก็บค่าเช่านาทำการค้าพยายามเอาใจอาของข้าทำให้อาข้าเห็นว่าเขาดีเขาทำเพื่อหวังในสมบัติของอาข้าข้ารู้เขาจะเขี่ยข้าไปได้เลยมันไม่ง่ายนะหรอกเนอะเสียวเอาล่ะมาสิเฮ้ยใจเย็นๆสิอย่าไปสนใจว่าจือซีจะขยันจริงหรือเล่นนะเมื่ออาเจ้าไว้ใจเขาหมดทดลองแบบนี้นะเขาว่าเจ้าต้องเป็นฝ่ายเสียเปรียบยังค่ำนะยังไงข้าก็เป็นคุณชายใหญ่สกุลหัวข้าตั้งหากที่มีสิทธิ์ในสมบัติเอ้ยพูดงั้นก็ไปถูกนะเราก็รู้ฮ่องเต้โปรดไม่เห็นสีซ้ายหรือขวาหาท่านโปรดไม่เห็นสีซ้ายจะเป็นขวาแล้วมันจะมีอะไรนะอาจะปฏิบัติท่องเต็มมาครึ่งชีวิตเขาคงซึมซับเหตุผลนี้เอาไว้แล้วนั่นละน่าฮะพี่เหรอพี่ชายรองไปไงมาไงคะไม่ใช่หรอกข้าตั้งใจมาพบเจ้าเขามีเรื่องจะพูดกับเจ้าเรื่องอะไรคะคุณชายรองแบบนี้คุณชายรองมีอะไรเหรอคะข้าที่นี่ไม่เหมาะจะคุยกันนะกันกลับไปคุยกันที่บ้านก็ได้ที่นั่นยังมีสมควรใหญ่เลยเราไปหาที่ปลอดภัยคุยกันดีกว่านะแต่ข้ามีงานต้องทำเยอะแยะนะคะไม่เป็นไรหรอกน้าใช้เวลาเจ้านิดหน่อยเองคุณชายรองคุณชายช่วยข้ามามากข้าเองก็ซาบซึ้งน้ำใจท่านข้าเป็นห่วงชื่อเสียงท่านข้าหวังดีต่อท่านจริงๆอ่ะอย่ามาใกล้ชิดกับข้ามากนักเลยข้าพอใจใกล้ชิดเจ้าเลยนะเจ้าไม่รู้เหรอข้าดีต่อเจ้าอย่าเข้าใจผิดนะข้าหมายถึงว่าไม่ใช่เอาเปรียบอะไรเจ้านะข้าจะกลับไปต้มยาให้ได้เท้าขอตัวก่อนนะคะคุณชายรองพิงเหรอพิงเหรอเอาเถอะจูซีเขาเอ่ยถึงเรื่องอะไรกับเจ้าไหมเขาเปล่าค่ะเปล่าเหรอแล้วทำไมต้องหน้าแดงอย่างนั้นล่ะเขาเคยพูดแต่ไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกค่ะเหรอนึกแล้วเขาไม่กล้าเอ่ยปากหรอกไม่งั้นจะเดินใจลอยอย่างนี้หรือไงเบานึกว่าได้เท้าแล้วเบาเล่นเท่านั้นนะคะนี่ผิงเหรอเจ้ามีเงินเก็บอยู่สักเท่าไหร่ไม่ถึง20ตำลึงค่ะดีจ่ายข้ามา5ตำลึงแล้วข้าจะคืนสัญญาขายตัวจ้ะ5ตำลึง5ตำลึงไม่ลดมาแต่อีแปะเดียวแต่ท่านซื้อข้ามาในราคา100ตำลึงนะคะท่านเฮ้ยเจ้ามาต้องขอบคุณข้านะข้าทำไปมันก็มีเหตุผลนี่จูซีเนี่ยเขาหลงรักเจ้าข้ารู้เรื่องดีข้าเองก็อยากจะได้หลานสะใภ้ดีๆสักคนนึงแต่ข้ารู้เรื่องความรักหนุ่มสาวมันฝืนใจก็ไม่ได้ข้าไม่อยากจะให้เจ้าเข้าใจว่าข้าน่ะใช้ฐานะนายบีบคั้นเจ้าไม่อยากให้เจ้ากังวลถึงชนชั้นวรรณะพวกนั้นข้าจึงให้เจ้าน่ะไถ่ตัวไปหาตำลึงตอนนี้เจ้าไม่ได้มีฐานะเป็นบ่าวอีกแล้วกลับไปคิดนะจะแต่งงานกับคุณชายรองเหรอยังไม่ได้รับปากเลยจะทำอย่างนั้นจริงๆอะเหรอคุณชายรองเขาเป็นคนดีนี่เมื่อก่อนเขาเสเพลแต่เขาก็ปรับปรุงแล้วคนเลวกลับใจข้าไม่เท่าพันตำลึงเขาพูดถูกคนเลวกลับใจน่ะดีแล้วแต่ว่าเจ้าไม่ได้รักคนคนนี้มาก่อนจะแต่งกับเขาได้ยังไงข้ารู้เรื่องนี้ถึงข้ารักเขาแล้วมีอะไรล่ะเพราะข้าคิดถึงว่าเขาเป็นคนที่ทำให้พี่ชายของข้าตายข้าก็ทำใจให้รักเขาไม่ได้หรอกเจ้าอย่าไปคิดมากได้ไหมการตายของพี่เจ้าน่ะเป็นคราวเคราะ
พี่สงก็ไม่อยากให้เป็นจะไม่ควรไปตำหนิเขานะจะสองคนรักใคร่กันก็น่าจะแต่งงานกันมีคนอยากจะรักยังไม่ได้รักเลยแต่เจ้าจะปล่อยโอกาสไปอ่ะมันคุ้มแล้วเหรอสิ่งที่ข้าเสียใจที่สุดไม่ได้เกิดมาจากพี่ชายเขาหรอกข้าอ่านนิสัยเขาเขารู้ดีเขาเป็นคนตรงเขายืนหยัดหลักการโดยที่ไม่มีการออมชอมข้ามาคิดว่าต่อให้ข้าทำผิดลงไปอ่ะเขาจะไม่คิดถึงความรักของเราหรอกเขาเป็นวีรบุรุษแต่ข้าคือมนุษย์มีเลือดเนื้อข้าทนความชอบช้ำนี่ไม่ไหวหากจะเลือกสามีที่ไม่เห็นคุณค่าของเราเนี่ยแม้เจ้าจะผิดหวังในตัวบูสงแต่ก็ไม่ควรแต่งงานกับคุณชายรองนะคุณชายรองเป็นคนดีห่วงใยเอาใจใส่เรามากกับคนที่รักเราไม่มีเหตุผลที่ปฏิเสธเขาต้องมีสิเจ้าไม่รักเขานี่นาข้ารู้ว่าเจ้าเจ็บแค้นเขาเจ้าเสียใจเจ้าน่าสงสารเจ้าชอกช้ำแต่เจ้าต้องตรองให้ดีอย่าได้กระทำสิ่งที่ทำให้ตัวต้องเสียใจภายหลังสินน้ำใจเล็กน้อยได้โปรดรับไปด้วยเถอะของขวัญล้ำค่าบวกนี้มันมากเกินไปอ๋อไม่แล้วนะครับร้านนั้นมีกิจการงานมากไม่มีเวลามาเยี่ยมเพราะฉะนั้นวันนี้เพิ่งจะมีโอกาสมาก็ต้องขอโทษใต้เท้าด้วยนะครับ ถ้าว่าหลงมีขอมากมายมันก็ต้องมีเรื่องหลานชายมีอะไรก็อย่าอ้อมค้อมเลยนะท่านผู้พันจังตายเพราะไฟครอกตำแหน่งผู้พันนี่ก็ทิ้งร้างเอาไว้นานแล้วข้าน้อยเนอะอยากจะรับใช้ประชาชนจริงอยากจะขอท่านลุงส่งเสริมข้าน้อยด้วยนะครับท่านลุงหลานชายคราวที่แล้วข้าช่วยให้จางโซชูเขาได้ตำแหน่งผู้พันน่ะเจ้าไม่โกรธข้าหรือเปล่าฮะข้าน้อยไม่มีบังอาจหรอกใต้เท้าได้เป็นผู้ใหญ่ท่านย่อมจะมีเหตุผลของท่านอยู่แล้วนะครับแล้วรู้ไหมว่าทำไมข้าถึงเลือกเขาพี่จางโซชูน่ะต้องมีอะไรที่ดีกว่าข้าสิจริงอย่างเจ้าว่าจริงอย่างเจ้าว่าทีเดียวหลานชายไม่จะรู้เหตุผลนี้แล้วจะรู้ฟื้นเรื่องนี้ทำไมฮะข้าน้อยนะรู้ตัวดีว่าไร้คุณสมบัติแต่ว่าคนตายแล้วก็ไม่มีประโยชน์หากใต้ท้าให้โอกาสข้าน้อยข้าน้อยจะปรับปรุงตัวเองจะสร้างความดีรับใช้ชาติประชาอย่างจริงใจนะครับหลานชายกับหลานข้าทั้งสองแล้วก็อีโปเจียทั้งสี่คนรักใคร่สนิทสนมมาแต่ไหนแต่ไรเป็นเพื่อนซีเลยทีเดียวโมราณว่าคบคนผ่านพาไปหาผิดหลานชายของข้าสองคนเป็นเด็กเกเรเซเพลอย่าไปว่าใครนำใครเลยนะเพราะต่างก็เป็นผู้ใหญ่แล้วถ้าจะให้ข้าแนะนำเพื่อนของหลานชายข้าจะถูกหลานชายขชักนำให้เสียคนเข้ารับราชการมันจะดีหรือฮะลองคิดดูสิถ้าสั่งสอนถูกต้องแล้วล่ะข้าน้อยจะกลับไปสำรวจตัวเองวันนี้รบกวนท่านมากข้าน้อยขอตัวเดี๋ยวช้าก่อนข้าปรารถนาให้จื่ออิ๋วข้ากลับเนื้อกลับตัวซะเพราะความใจแคบของเขาน่ะทำให้ข้าหนักอกหนักใจมากเลยทีเดียวอยากจะให้หลานชายช่วยข้าอีกเรื่องนึงอย่าชวนเขาไปเสียเพลอีกเลยข้าต้องจะทำตามคำสอนของท่านนะครับข้าต้องขอตัวเจ้าสองท่านมโหเรื่องอะไรกันคะน่ะนี่น้องห้าจะมาก็ดีแล้วท่านพี่โปรดปรานเจ้ามาตลอดเวลาเจ้าไปดูเขาหน่อยสิปล่อยไว้แบบนี้จะเสียสุขภาพเขาไม่กล้าบอกก็ปากเก่งแต่จะทำให้ท่านหายโกรธแล้วก็พอมีวิธีอยู่บ้างค่ะมาซุบเฮ้ยจิ๋มเอ๋ยอยู่ที่นี่ก่อนนะอย่ามายุ่งกับข้านะท่านพี่จีเหลียนนะคะนี่หวังโดนอันน้ำสมราดหัวออกมาแน่เลยใช่แล้วข้าจะไปเตรียมธูปเทียนแก้บนให้นะท่านพี่ไม่เป็นไรละพระเจ้ากลับไปก่อนเถอะมีอะไรอีกเหรอฮะเอาได้ครับคุณชายเฉินจิงจี้ว่าที่สามีคุณหนูรองคอยอยู่ที่ห้องรับแขกครับก็ข้า
ามาทางเนี้ยทำไมจะถึงไม่ทำสักทีล่ะคุณหนูผักข้าวต้นหนักไปแล้วก็มันอาจจะตายได้นะคะคุณหญิงทราบข้าเนื้อลายแน่ๆเลยอ๋อจะกลัวเขาไม่กลัวข้างั้นเหรอเออไม่ค่ะไม่ชื่อจีกลัวทุกคนเลยค่ะคุณหนูคะใช้สวิงดีกว่าจับง่ายนะคะปลาก็ไม่ตายด้วยถ้าใช้สวิงนะคะทำได้นานแล้วล่ะถ้าตกปลาก็ต้องใช้เบ็ดตกสี่ยานี่ต้องทำอย่างนี้ถึงสามารถแสดงออกถึงความมีมานะอดทนของผู้ดีอย่างข้าได้นี่ฟังให้ดีนะก่อนอาหารค่ำเขาไม่ได้ปลาสักตัวจะต้องรับผิดชอบก็ให้ต้อนปลามาไม่ใช่ทำให้ปลาหนีหมดนะจะดูสิมันหนีไปหมดแล้วเหม็ดเจ้านี่มันน่านะเชื่อเฮ้ยน้องหยุนเข้ามาบอกข่าวดีให้นะเร็วๆเขาหน่อยสิแย่จริงๆเลยนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมน้องหยุนจ๊ะพวกมันของเจ้าเฉินจิงจี้มาแล้วล่ะจ้าจริงเหรออยู่ไหนอะอยู่ห้องรับแขกคุยกับท่านพี่จ้ะจะตกร้ายข้าหน่อยนะน้องจิงจี้จะเดินทางไกลมาจากเมืองหลวงเนอะคงจะเหนื่อยไม่น้อยเลยสินะฮะวันนี้จะจัดเลี้ยงให้เจ้าให้น้ำใจเลยทีเดียวล่ะไม่ต้องกลัวไม่ได้ไม่ได้อะข้ามาเที่ยวนี้มีการสำคัญด้วยเนื่องจากใกล้วันเกิดของแม่ทัพจังข้าเองก็เป็นผู้ตามประกำบัญชาของท่านจึงต้องวิ่งเต้นเรื่องงานและของขวัญที่เหมาะสมให้ท่านนี่กำลังมองหาเครื่องลายครามอยู่อยากให้พี่เสมือนน่ะช่วยเหลือข้าหน่อยได้ไหมครับเอ้ยไม่ต้องเกรงใจเรื่องนี้น่ะง่ายนิดเดียวนะไว้เป็นหน้าที่ของข้าก็แล้วกันนะขอบคุณท่านพี่ข้าเองก็ปรารถนาที่จะรับราชการทหารเช่นเดียวกันแล้วนะข้าจึงอยากจะให้เจ้าน่ะช่วยส่งเสริมข้าตอนนั้นทำไมทับอย่างด้วยล่ะนะฮะได้ไหมถ้าก็อยากเป็นทหารด้วยเหรอข้าอยากเป็นมาตั้งนานแล้วถ้าว่าเสียดายนะที่ข้าน่ะยังไม่มีโอกาสเลยนะสิน่าเสียดายจริงๆเลยข้าพอมีวิธีหนึ่งถือโอกาสในวันเกิดแม่ทับพี่รวบรวมเหล่าข้าหบดีให้มอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้แล้วก็เอาชื่อของพี่สีเหมือนนำหน้าเพื่อแสดงฐานะของพี่ในนี้แล้วข้าจะให้พ่อข้าช่วยสนับสนุนต่อหน้าแม่ทัพอย่างอีกแรงนึงแบบนี้ตำแหน่งขุนนางจะไปไหนเสียจริงไหมล่ะดีดีวิเศษไปเลยนะทุกอย่างทำตามที่จดเสนอก็แล้วกันนะฮะ นักใครออกมาดิสิไปหลบอยู่แล้วทำไมฮะเป็นสาวเป็นนางเสียมารยาทนะมาทำอะไรที่นี่พี่ซีเหมินแม่นางผู้นี้คืออ๋อเจ้าไม่ได้เลยน้องสาวของข้าอายุนยังไงเล่าอายุนยังไม่เรียกมาคารวะพี่จิ้งเขาอีกแล้วเนี่ยฮะเรื่องอะไรล่ะทำไมเขาไม่มาคารวะข้าก่อนนะอายุนอายุนเฮ้ยนี่เป็นเพราะข้าไม่ดีเองเลยทำให้เด็กได้ใจนะเอาคิดดีกว่านะเพราะเจ้าแต่งงานแล้วไม่ต้องเกรงอกเกรงใจหรอกสั่งสอนแทนพี่ด้วยกันแล้วกันนะข้าทำมีบังอาจนะชี้นี่ก็เป็นโอกาสดีแล้วนี่นะที่น้อยครั้งที่มีมาถึงเราถ้าหากว่าเราช่วยกันหาของขวัญให้กับท่านแบบทับยั้งหนทางข้างหน้าของเราน่ะมันก็จะปลอดโปร่งราชสำนักก็จะสนอกสนใจพวกเราเหมือนกันน่ะทุกคนเห็นว่ายังไงเลยมันก็ดีนะดีแบบนั้นไม่ทราบว่าท่านนายอำเภอน่ะเห็นเป็นยังไงบ้างล่ะเมื่อทุกท่านเห็นชอบด้วยเราก็สมควรแสดงน้ำใจของชาวอำเภอชิงเหอของเราเหมือนพวกเขาทุกคนถ้างั้นก็ทำตามเสียงข้างมากก็แล้วกันนะนั่นเป็นทุกคนเห็นด้วยเนี่ยข้าจะทำตามข้อเสนอพวกนี้ก็แล้วกันนายกองอูเรื่องการรักษาของขวัญชิ้นนี้เป็นหน้าที่ของเจ้านะน้องรับคำสั่งครับนายกองอูชุนเหมยจอดไปก่อนนะเอากุ้ยครับมาข้ามีอะไรเหรอพิงเอ๋จะแต่งงานแล้วผู้ชายพร้อมใช่ไหมจะรู้ได้ยังไงอะตอนนี้ยังไม่แต่งหรอกเมื่อเจ้าไปส่งของขวัญเขาคงสู่ขอกันแน่แต่เท้าหัวจะเป็นเท่าแก่ให้คุณชายรองแต่เท้าหัวน่ะมีพระคุณต่อพิงเอ๋มากพิงเอ๋จะต้องรับปากแน่ยิ่งอยู่ในช่วงที่ท่านไม่อยู่ข้าเกรงว่าผิงเอ๋อจะด่วนรับปากเขาแต่ข้าก็ต้องปล่อยข้าตัดสินใจเองก็ยังทำเท่าไม่รู้ร้อนจะรับผิงเอ๋อหรือเปล่าเนี่ยรักไม่รักก็มีอะไรตอนที่เราเจอหน้ากันก็เหมือนคนแปลกหน้ามีอะไรต้องพูดอีกแ
จ้าก็บอกรักกับนางไปซะก็สิ้นเรื่องจะเป็นบู้สงผู้ตีเสือตายอ่ะมีอะไรก็บอกเขาไปอย่างชายชาตรีสิจริงมะมันไม่เหมือนกันแล้วมันต่างอะไรกันเล่าจะไปอารักขาของขวัญน่ะเรื่องใหญ่แต่เรื่องแต่งงานของเขาเป็นเรื่องเล็กอย่างนั้นใช่ไหมเขาไม่ได้หมายความอย่างนั้นจะไม่เป็นคนเริ่มจะให้ดิ่งเอ๋อมาเสนอตัวหรือไงนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของเจ้าแล้วเจ้าจะต้องพยายามไขว่คว้าเอาไว้นี่เอางี้นะก็จะได้ดิ่งเอ๋อมาตกลงกับท่านดีไหมพิงเอ๋อคณะในกองอู่ให้แล้วนะจะรับข้อเสนอของไต้เท้าหัวเหรอข้าถ่ายตัวแล้วใช่ว่าจะต้องแต่งงานกับเขานี่งั้นข้าค่อยอุ่นใจหน่อยในกองอู่มีเรื่องจะคุยกับเจ้าแน่ข้าเคยบอกเจ้าแล้วไม่ใช่เหรอจะมาเจ้ากี้เจ้าการทำไมอีกล่ะถึงเจ้าจะไม่ใยดีต่อเขาเจ้าก็น่าจะคุยกันให้รู้เรื่องอย่าปล่อยคาราคาซังสิไปเถอะนะไปพบเขาอีกครั้งนึงข้ารับรองว่าไปครั้งนี้แล้วข้าจะไม่จู้จี้กับเจ้าอีกเลยอะก็ขอให้พระพุทธองค์ช่วยให้พิงเอ๋อสมหวังด้วยเถอะชื่อเหมยดึกแล้วทำไมยังไม่นอนล่ะข้านอนไม่หลับอ่ะมีอะไรในใจเหรอเปล่าเปล่าถ้าเปล่าแล้วทำไมถึงมาบวงสรวงเทวดาหรือว่าเรื่องของหัวใจไม่ใช่หรอกข้าบนให้กับพิงเอ๋อกับในกองอู่ก็ปลงได้แล้วล่ะทุกอย่างก็เป็นไปตามชะตากรรมก็เป็นห่วงพิงเอ๋อเขาจะเป็นห่วงพิงเอ๋อแสดงว่าไม่โกรธเขาแล้วนะจะไปคิดอะไรมากล่ะเขาเป็นหนี้ข้าข้าเป็นหนี้เขาเขาจะโกรธเขาไปทำไมในสันเจ้าก็พูดตรงไปตรงมาไม่ได้ใส่ความใครและไม่ตั้งใจจะทำร้ายพี่หลี่จงด้วยจริงสิภาคนี้พิงเอ๋อเขาพบบู้สงบ้างหรือเปล่าจะบอกความจริงมาเถอะพวกก็พูดนะก็เป็นของคนอื่นเป็นของสกุลซีเหมือนแล้วความรักที่มีต่อเขามันก็เหมือนลมพัดผ่านไปแต่ยังไงเขาก็ยังมีพี่น้องเขาก็มีสิทธิ์เป็นห่วงเขานี่จริงมะเมื่อจะไม่โกรธผิงเอ๋อเขาข้าก็จะบอกความจริงให้เจ้าข้านักลีกล่อมผิงเอ๋อให้เขาไปพบบ่ายนี้ที่ศาลาสิบลี้ก็ขอให้เขาสองคนปรับความเข้าใจกันได้คืนดีกันเหมือนเดิมความจริงแล้วก็สองคนรักกันมากนะแต่งงานกับคุณชายซีเหมือนชีวิตคนเราไม่แน่นอนตอนจะไม่มีเจ้าก็อยากมีพอเจ้ามีก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเจ้าอยู่ในสกุลซีเหมือนไม่มีความสุขเลยตอนนี้เขารู้แล้วเงินทองหาซื้อความสุขไม่ได้อยู่กับคนมั่งมีก็เหมือนกับต้องระวังตัวแจต้องใส่หน้ากากเข้าหากันไร้ความจริงใจข้างในสกุลซีเหมือนน่ะไม่มีเพื่อนเลยแต่เราเป็นเพื่อนจะตลอดไปนะอย่างน้อยเขาก็เหมือนเดิมเรื่องมันเกิดขึ้นมาเขาก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเราคบกันมา10 กว่าปีก็มาบางใจกันเนี่ยคงเป็นพระสวรรค์ลิขิตแล้วมั้งก็ไม่มีวันลืมเรื่องที่หลี่จงสังหารพี่อู่ต้าของข้าตายไปเหมือนเช่นเจ้าไม่มีวันลืมที่ข้าให้การเพื่อเอาผิดพี่หลี่จงของเจ้าจะพูดถูกแล้วนี่ไม่ใช่ความผิดของเจ้ามันเป็นลิขิตเพียงแต่ว่าเราทำใจยอมรับไม่ได้จริงสิ2 วันก่อนเขาพบอิงเอ๋อมาเขาไหว้วานฝากความคิดถึงไปถึงเจ้าอิงเอ๋อเขาเป็นไงบ้างเด็กกำพร้าพ่อแม่ย่ำน่าสงสารที่สุดนั่นแหละ
เรื่องทั้งหมดคนที่น่าสงสารที่สุดก็เห็นจะเป็นเขาอะคนหนึ่งเป็นพ่อของตัวเองอีกคนก็เป็นคนรักของตัวแต่เขาก็ต้องเลือกได้แค่หนึ่งมันก็จริงเป็นข้าก็คงตัดสินใจยากคุมของขวัญไปเขาก็ไม่ไปส่งด้วยนึกไม่ถึงเลยกิ่งเอ๋ยจะผูกใจเจ็บแค้นขนาดนี้การนัดหมายที่ศาลาสิบลี้เขาก็รับปากจะไปแต่แล้วเขาก็ไม่ยอมไปพบเมื่อกิ่งเอ๋ยไม่ได้ไปตามนัดแสดงว่าเขาตัดสินใจแล้วมีแต่ในใจเขาทรมานมากอย่าไปตอกย้ำเขาอีกเลยนะเราต่างก็รักชายคนเดียวกันแต่ในที่สุดเราก็ไม่ได้กันสักคนท่านอานี่ก็ผ่านไป5วันแล้วทำไมพี่เอ๋อไม่ให้คำตอบเลยเขาเป็นสาวเรื่องงานแต่งงานเป็นเรื่องใหญ่แต่ต้องคิดให้ดีซะก่อนนี่ใจร้อนอ่ะใจร้อนได้แต่อย่าไปเร่งเขานะนี่พอเขาเจอเจ้าแล้วเขามีท่าทางเป็นไงเขาก็ยังเรียกข้าคุณชายร้องอยู่แต่ไม่รู้เป็นไงอะนะไม่ต้องก้มหน้างุดงุดไม่พูดไปจาแล้วก็ไปเลยเฮ้ยเอานะผู้หญิงเขาก็ต้องเหนียมอายอย่าเพิ่งใจร้อนนะหลานนะฮะไม่ใช่อะรู้สึกว่านางเย็นชาต่อข้ามากนะนี่ๆใส่เสื้อให้มันหลานหน่อยสิไปหมอเฉินก็ตรวจหน่อยป่ะไม่เอาละเดี๋ยวเขาจะว่าข้ามันยาแกล้งป่วยนี่แสดงว่าเจ้าเป็นนักรักที่ยอดเยี่ยมเลยดิก็เข้ามาได้นายท่านคุณชายรองเอาก็เข้ามาสินายท่านคุณชายรองมีอะไรเหรอเนี่ยพิงเอออากตันยูแต่จำเป็นต้องจากไปค่ะพระคุณของใต้เท้ามีต่อพิงเออไว้ชาติหน้าค่อยทดแทนเถอะค่ะลุกขึ้นลุกขึ้นค่อยๆพูดค่อยๆจากก็ได้ถึงเจ้าไม่อยากจะแต่งกับจือซีแต่ว่านายท่านก็ไม่ตำหนิเจ้านี่นะฮะต่อไปเจ้ามีโครงการยังไงอีกล่ะฮะยังไงก็ตามข้าต้องหาตัวฆาตกรฆ่าพี่ชายข้าให้ได้พี่ข้าได้ตายตาหลับแต่ว่าเจ้าก็ยังอยู่สกุลหัวเราได้นี่นะจริงมั้ยก็ตัดสินใจไปแล้วอย่าขัดขวางเขาอีกเลยรู้ว่าสกุลหัวไม่มีอะไรให้เจ้าอะไรไม่เอาละเมื่อเจ้าตัดสินใจแล้วข้าก็จะไม่ยับยั้งเจ้านะขอบคุณนายท่านค่ะพิงเหรอใช่รองขอตัวก่อนPhone
มันจะกลัวมันจะไปช่วยเจ้าแล้วอ๋อคุณชายอ๋อคุณชายร้องคุณชายร้องจะเป็นไรหรือเปล่าเขาไม่เป็นไรก็เจ้าเหรอข้าก็ไม่เป็นไรข้าได้ซุ่มซ่ามจริงๆเลยจะเอาร่มมาช่วยเจ้าแต่กลับให้เจ้าช่วยข้าเอาร่มมาให้เจ้านะอย่าเพิ่งพูดเลยเราเข้าไปหลบฝนกันก่อนเถอะค่ะคุณชายร้องคุณชายร้องคุณชายร้องเป็นยังไงบ้างอ่ะจือซีจือซีเป็นยังไงบ้างจือซีหมอเฉินจือซีเป็นไงบ้างหมอเฉินต้องรักษาก้อยหายให้ได้เร็วๆนะชีวิตเขาอยู่ในมือของเจ้าแล้วโปรดช่วยเขาด้วยเถอะนะนี่ขาแผลงหัวแตกนะเป็นอาการภายนอกเล็กน้อยเท่านั้นแต่ว่าเนื่องจากเขามีไข้อยู่แล้วแล้วยิ่งเป็นไข้ใจด้วยแล้วก็ยิ่งรักษายากใหญ่เลยช่วงนี้ต้องเฝ้าเขาไว้ให้เขากินยาตามเวลาตอนเขาร้อนก็คอยพัดให้ถ้าหนาวก็ห่มผ้าให้เขาหน่อยนะต้องรักษาเขาดีๆหน่อยเอาใจใส่เขาด้วยต้องคบประงมให้ดีๆอาการเขาคงจะหายเร็วขึ้นนะนะนี่พี่เตียนฟุเร็วครับเอาเตียงข้าเข้ามาในนี้เอาผ้าห่มเอาหมอนหนุนอะไรเข้ามาด้วยข้าจะเป็นคนดูแลจือซีเขาเองนะไปท่านอาครับท่านอานั้นไม่แข็งแรงอยู่แล้วเพราะมีคนใช้อยู่มากมายเนี่ยถ้าเตียนฟุหรือเย็นเถามาดูก็ได้เนี่ยทำไมท่านอาต้องเหนื่อยเองด้วยล่ะครับแบบนี้ฮะก็ข้าไม่ไว้ใจพวกเขานี่นะนี่เตียนฟุครับยืนอยู่ทำไมเล่าทำไมไปอ่ะอ๋อครับครับครับเร็วหน่อยสิครับเอาในท่านใต้ท่าครับถนอมสุขภาพด้วยนะอย่าเหนื่อยเกินไปไม่งั้นโรคเก่าจะกำเริบข้าดูแลตัวเองได้ไม่ต้องห่วงครับครับดีครับหากนายท่านอนุญาตแล้วก็ให้บ่าวดูแลคุณชัยรองแทนนายท่านจะได้ไหมคะเจ้าจะดูเองเหรอดีก็ดีจะเดินเหมือนเสือติดจันทร์สิข้าก็หายดีแล้วทำไมอาเป็นห่วงมากกว่าเก่าซะอีกอ่ะนี่ๆๆเจ้าอย่าลืมสิตอนนี้ผิงเอ๋อไม่ใช่สาวใช้สกุลหัวแล้วเมื่อเจ้าหายป่วยดีแล้วเขาก็ต้องไปล่ะสิหาว่าเจ้าแกล้งทำเป็นป่วยมันก็ไปอย่างนะบางทีเขาอาจจะอยู่ดูแลเจ้าต่อไม่ได้ฮะมันเหมือนจะหลอกลวงเขาอ่ะเมื่อเขาจะไปแล้วก็ต้องปล่อยเขาไปอ่ะท่านอาโดยห้ามเขาได้ยังไงเล่ามันไม่มีเหตุผลที่จะปล่อยไปเฉยๆดินะเจ้าว่ามาเออนี่ก็ข้ามีทางแล้วมีทางฮะวิธีไรนะเมื่อเจ้าไม่แกล้งป่วยงั้นข้าจะแกล้งป่วยเองอ่ะโทษท่านอาก็หากเขาอยู่ต่อที่นี่อยู่ใกล้ชิดกับเจ้าหน่อยอาจจะมีความรักให้เจ้าไงแต่ว่าหากนางไปแล้ว
ตอนนี้ทุกอย่างก็จบไปสิรู้แล้วรู้แล้วนี่เป็นเรื่องของข้านะข้าจัดการเองของข้านะอาไม่ต้องห่วงนะฮะมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเมื่อเจ้าไปใกล้ป่วยมาให้ข้าป่วยเองเมื่อท่านมีเรื่องหารือกับคุณชายรองงั้นข้าขอตัวก่อนพิงเหรอขอโทษด้วยข้าไม่ได้ตั้งใจจะแอบฟังท่านคุยกันนะท่านอาเลื่อนเรือไปหน่อยก็ใจร้อนเลยคิดเป็นแผลงแบบนี้นะอย่าไปติท่านเลยค่ะความจริงที่ท่านพูดมาก็มีเหตุผลดีต้องพูดอาข้าจะมีเหตุผลอะไรเล่ามีเหตุผลเหรออ๋อรู้ว่าความรักของข้าเริ่มจะมีผลพวงออกมาบ้างแล้วนั่นหมายความว่าเจ้าฮัวจือซีหลี่พิงเอ๋แต่งงานเหรอไม่ตายคุณชายรองกับท่านพี่ก็เป็นเพื่อนสนิทกันเราควรสรรหาของขวัญแต่งงานให้ดีหน่อยนะคะสาวใช้ของสกุลฮัวเนี่ยข้ารู้จักเกือบทุกคนนี่นะหลี่พิงเอ๋นี่ข้าเห็นหน้าน้อยมากเลยทีเดียวจีเลียนหลี่พิงเอ๋ไม่พี่น้องกับเจ้าเนี่ยรู้ไหมว่าเขาใช้วิธีไหนจึงชนะใจคุณชายรองได้นะข้าก็เพิ่งทราบข่าวของข้าวันนี้เองอะค่ะท่านพี่ถามอย่างนี้น้องห้าเขาจะตอบท่านได้ยังไงล่ะคะข้าก็รู้ว่าพิงเอ๋ใช้วิธีไหนจับคุณชายรองเขาคงไม่มาเป็นเมียน้อยของพี่หรอกเจ้าพูดอย่างนี้แสดงว่าสกุลฮัวน่ะดีกว่าซีเหมือนเขาข้าอย่างนั้นใช่ไหมบอกว่าข้าไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะคะนายต้อยครับของขวัญเตรียมไว้แล้วครับสวยจังเลยอ่ะทีแรกอะนะข้าจะมอบไปกับพวกเจ้าคนละชิ้นใส่ไปในงานนี้แต่มาตอนนี้จะดูถูกพวกเดียวกันเองเช่นนี้นะข้าจะให้คนอื่นเขาดูถูกเมียน้องของข้าได้ยังไงล่ะใช่ไหมจินเหลียนเครื่องประดับพวกนี้ให้เจ้าหมดเลยนะให้ข้าเหรอคะเจ้าชอบหรือเปล่าล่ะขอบคุณนายท่านค่ะสวยจังเลยอ่ะค่ะเชิญดีด้วยนะคะมันมีมาเท่านี้จบแล้วจือซีก็คิดจะไม่นะแต่งานกับสาวชาของตัวเองให้คนหัวเราะเยาะได้เลยโดยเฉพาะเจ้าแกนั่นแหละนะท่าทางจะเพี้ยนไม่เบาเลยทีเดียวได้ท่าหัวยินดีกับท่านด้วยนะคุณชายรองของท่านเป็นผู้ใหญ่สักทีแล้วนะได้ท่าหัวตอนนี้สบายไปแล้วสิข้าอาทศอยู่หัวเราะย่อข้าเลยเอาล่ะไม่ต้องเกรงใจนะตามสบายขาดอะไรบอกเชิญนะครับเชิญเชิญพี่เหมือนพี่อิงจิ๋วอย่าสนใจงานเขาเลยนะเราไปเล่นกันที่ห้องเล็กกันดีกว่านะพี่นะไม่กลัวอาเจ้ารู้เลยรู้อะไรวันนี้ก็มีความสุขมากเขาไม่ด่าใครหรอกมีใครอีกคนนึงก็ไม่มากนะขาข้าเป็นคนก็ไม่น้อยนี่นะไปเถอะนะเฮ้ยจืออิ๋ววันนี้ไม่เหมือนก่อนนะน้องชายของเจ้าน่ะเป็นคนโปรดไปซะแล้วอย่าให้เขาจับผิดได้ทีเดียวนะไม่งั้นจะไม่รอดแน่ๆเลยแล้วถ้าอีก2ปีเขามีลูกแล้วก็นำซ้ำเป็นลูกผู้ชายอีกด้วยสกุลฮัวจะไม่ใช่ของเจ้าอีกต่อไปแล้ว เจ้าสาวมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วดูเจ้าสาวสิมาค่ะจับมานะเดินดีๆระวังกระดุดนะคะเดินดีๆค่ะดีๆค่ะดีๆนะคะมาทางนี้มาทางนี้ค่ะเดินดีๆนะคะเจ้าสาวโอ้สวยนี่ค่ะมานะคะเพชรทองเต็มดวงทองทั้งนั้นหลานสาวพายยกน้ำชาให้ท่านอาท่านอาดื่มน้ำชาหลานสาวพายค่ะเชิญคุณชายใหญ่ดื่มน้ำชาน้องสาวพายค่ะอ่ะนี่นี่จ้ะค่ะเจ้าสาวยกน้ำชาให้พี่ใหญ่จะได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขพิงเอ๋ยก็มีวาสนานะได้เป็นสะใภ้ออกหน้าออกตาเชียวเขาคงจะทำบุญวันเกิดชาติก่อนทองหยองเต็มตัวเจ้าสาวขอบคุณพี่ใหญ่พี่ใหญ่ให้อ่างเปาค่ะดื่มน้ำชาเสร็จแล้วนะได้เวลาหยอกล้อเจ้าสาวแล้วนี่นะเฮ้ยตายแล้วเจออยู่ไว้ส่งเข้าห้องหอสักก่อนก็ยอมเจ้าท่านอาวันนี้วันดีของน้องจือซีน่ะ
เราต่างก็มีความสุขด้วยกันจะเป็นอะไรไปไม่ต้องยึดถือเรื่องเวลาลงนะจีไม่ต้องร้องเออคือเดี๋ยวนะคะโอ้ยคุณชายใหญ่เออเบลแรงหน้าน้องพิงดื่มสิดื่มดื่มเลยเดี๋ยวนะคะโอ้ยวันนี้เป็นวันมงคลข้ามีความสุขข้าจะดื่มแทนพิงเองนะเออก็ดีก็ดีเจ้าสาวไปเข้าหอไปค่ะเข้าเรือนหอนะค่ะค่อยๆลุกค่ะค่อยๆลุกดีไปทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะเรือนหออยู่ทางนี้ค่ะคืนนี้เจ้าสวยจังเลยร้องไห้ทำไมอ่ะวันมงคลก็ไม่ให้หลังน้ำตารู้ไหมฮะเด็กโง่เอ้ยร้องทำไมฮะส่องกระจกดูตัวซะก่อนจะงามมากขนาดไหนอ่ะคนผีทะเลมาแซวค่ะจะรู้ไหมชุดเจ้าสาวน่ะรวมกับทองพวกนี้หนักตั้ง10กว่าช่างทีเดียวอ่ะเมื่อกี้ตอนเข้าพิธีนึกเกือบหายใจไม่ออกแน่ชินเหมยข้ากับจินเหลียนเป็นฝั่งเป็นฝากันหมดแล้วตายจะล่ะอย่าล้อเขาเล่นนะเขาไม่เหมือนเจ้าหรอกรู้มั้ยจะวางใจเถอะด้ข้ากับจินเหลียนสองคนจะช่วยเจ้าหานะคนที่เหมาะสมกับเจ้าให้เจ้าทีเดียวชิละแล้วเจ้ามีชายในดวงใจแล้วใช่ไหมบอกเข้ามาเถอะเขาจะติดต่อให้นะก็ได้นี่ถ้างั้นให้สามีเจ้ารับข้าเป็นเมียน้อยสักคนหนึ่งจะได้ไหม ไม่ยากเลยอ่ะจินเหลียนเป็นหูหยิน5ให้เขารับเจ้าเป็นหูหยิน6ยังได้เลยเจ้าจะยอมไม่ล่ะมันไม่เหมือนกันหรอกเจ้าเป็นเมียหลวงนี่ข้าก็จะได้เป็นเมียรองจินเหลียนน่ะไม่เหมือนเจ้านี่จริงมากฮะจะไม่ต้องไปทานข้างนอกหรอกนะกินกับข้าในห้องนี่ล่ะได้จ้ะความจริงนานแล้วที่ไม่ได้ทานข้าวด้วยกันนะโอ้ยกลับมาแล้วพวกข้ากลับมาแล้วนี่เขาคุณค่ะกลับมาแล้วเหรอคะนี่ลูกคอยอยู่ทางนี้รู้สึกว่าผอมลงไปหน่อยนะคงจะเหนื่อยมากแล้วสิใช่ไหมเขาไม่เป็นไรหรอกไม่ส่งของเออจริงสิข้าจ่าชิงเหอไปนานโขมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมทุกคนสบายกันดีเหรอทุกอย่างก็เรียบร้อยดีนะคะจีเหลียนอยู่ในจวนซีเหมินเขาได้รับการโปรดปรานจากนายท่านไม่น่าเป็นห่วงหรอกแล้วผิงเอ๋อก็แต่งงานกับคุณชายรองแล้วเขาสบายดีข้าก็สบายดีไม่เจ็บเลยละค่ะงั้นหาเจ้าพ่อก็คราวหน้าแล้วก็อวยพรแทนข้ามันก็มีความสุขด้วยนะทำไมท่านไม่ไปพูดกับเขาเองล่ะเขาเป็นหูหยินคนอื่นแล้วข้าไม่ควรไปพบเขาฝากเจ้าไปจะเหมาะกว่าเออจริงสิจวนสิเหมือนเจ้าก็มีข่าวดีด้วยเจ้าดิเก่งมากเลยขนาดปลูกต้นเหล็กน่ะยังผลิดอกออกมาได้เลยนี่นะเนี่ยเมื่อกี้แค่ไปรดน้ำต้นไม้ถึงรู้ว่ามันผลิดอกแล้วค่ะต้นเหล็กออกดอกถือเป็นโชคดีนะเอาไปเสียบไว้หรือเปล่าฮะจริงด้วยเฮ้ยแล้วท่านครับเมื่อปราก็ได้ไม่ได้จะพบท่านครับเปิดเท้าผู้ยินทุกคนแต่เท้าเชิญท่านไปให้ไปพบที่จวนของท่านในอำเภอมีอะไรสำคัญจะบอกท่านครับเดี๋ยวข้าจะไปจีเหมือนชิงได้คำสั่งแต่งตั้งที่มาจากเมืองหลวงนับแต่นี้เป็นต้นไปจะคือรองผู้พันอำเภอชีเหอของเรานะและนี่คือเครื่องแบบของเจ้ารับไว้ทรงพระเจริญยั่งยืนนานคู่ฟ้าดินเฮ้ยไม่ต้องเกรงใจนะอ้าวปวดเชี่ยยินดีกับพี่ซีเหมือนฮะอ๋อไม่ใช่สิต้องเรียกร้องผู้พันที่จะถูกสิมันก็เหมือนกันละนะอันนี้ขอให้ท่านรุ่งเรืองก้าวหน้าในการงานด้วยนะครับและที่สำคัญสมหวังในความรักอีกด้วยขอบใจที่อวยพรในข้าในพี่ปวดเชี่ยท่านนี่เก่งนะแต่เท้าหัวสู้ท่านไม่ได้แล้วคราวนี้แต่เท้าหัวเลยเหมือนขิงที่ฟอแล้วต่างหากเลยท่านนี่เขามาแสดงความยินดีกับข้าในวันนี้เลยพวกเจ้าคอยดูกันแล้วกันข้าจะวางมาดคุณนาที่แท้จริงให้เขาได้ดูเลยเขาเองไม่ใช่เบานะข้าว่าเขาอาจจะไม่มาก็ได้มันก็ไม่แน่หรอกนะเล่นนายท่านครับคุณชายรองสกุลหัวและหูหยินมาแล้วครับรีบไปเชิญเขาเข้ามาเร็วครับทำไมมาช้าจังเลยล่ะเนี่ยฮะอ้าวท่านแต่งเครื่องแบบนี้มีสง่าราศีมากเลยจริงเลยข้ากับหูหยินเนี่ยมาแสดงความยินดีด้วยวันหน้าเราคงต้องพึ่งพาท่านมากหน่อยแล้วนะครับอ๋ออ๋ออ๋อขอบคุณมากเลยคารวะท่านผู้พันเจ
จริงสิท่านอาข้าป่วยมายินดีไม่ได้ขอให้ท่านมาขอเข้ามาท่านด้วยนะน่าจะขอขอบคุณคนสกุลหัวมากเลยนะและฝากไปถึงเขาด้วยช่วยบอกเขาไปว่าทำอะไรข้ามีเวลานะข้าจะไปเยี่ยมเยียนเขาไปถึงห้องนอนด้วยตัวเองเลยทีเดียวล่ะอ่านขึ้นโตแล้วจนโตได้ค่ะถ้าบัวพันถ้าเป็นเศรษฐีของอำเภอเราตอนนี้ยังเป็นขุนนางอีกตอนนี้จะมีใครเทียบบารมีท่านได้อีกเอ้ยยังไม่พอยังไม่พอหรอกนะอย่างน้อยนะก็จะต้องมีลูกมีเต้ากับเขาเพื่อจะได้แตกกิ่งก้านสาขาอย่างเรียกว่ายอดชายนะได้ฟังเทศจากท่านทำให้ข้าปลงได้หลายอย่างคิดว่าน้องๆทุกคนก็คงซาบซึ้งบ้างค่ะอ๋อค่ะซาบซึ้งมากเลยค่ะจีชิกาสือไทยถ้าดูดวงของคนเราได้หรือเปล่าล่ะคะคะน้องรองหวังกูจือถือศีลกินเจไม่ใช่หมอดูจะได้ดูดวงให้ใครได้นะจ๊ะเลือกดูดวงน่ะข้าเองก็พอศึกษามาบ้างอ๋องั้นก็ช่วยดูลายมือให้ข้าหน่อยสิคะข้ารู้แล้วล่ะพี่รองอ่ะคงอยากดูเรื่องลูกละสิใจพวกเราคิดอะไรอ่ะข้าช่วยถามแทนให้ก็ได้นะข้าเป็นคนตรงไปตรงมาไม่มีอะไรแอบแฝงเดี๋ยวหวังกูจือดูให้ข้าแล้วอ่ะจะดูให้ทุกๆคนด้วยนะคะดวงของเรามีมันก็ต้องมีจ้ะถ้าไม่มีก็อย่าฝืนมันเลยทุกอย่างมันอยู่ที่วาสนาข้าใบหน้ามนต์อย่างนึงช่วยให้มีลูกได้นะจริงเหรอคะแต่ว่าเป็นวิชามารต้องเอาเลือดทารกแรกเกิดผสมกับน้ำมนต์นี้แล้วให้ดื่มกินมันถึงจะสำเร็จผลมันเป็นเรื่องเลวร้ายนี่นาวังกุจือท่านเป็นเคล็ดลับที่อาจารย์ให้ไว้ข้าไม่เคยเอามาใช้หรอกข้าก็พูดไปตามความจริงน่ะนะแต่น้ำมนต์เนี่ยอาจจะถูกกับคนบางคนและอาจจะขัดกับบางคนก็ได้แต่ว่าการสืบสกุลมันเป็นเรื่องของมงคลการต้องเอาเลือดทารกแรกเกิดมาใช้มันผิดมันบาปแต่อยู่ที่ใจของเราต้องการมากน้อยสักแค่ไหนค่ะว่าไงจริงอย่างที่พี่คิดนะข้าเห็นเหรียญเซียวน่ะเอาจากโรงเจมาจริงๆแล้วในมือเขาก็มีชามกระเบื้องด้วยวังคูจื่อนะถ้าผสมเลือดทารกแรกเกิดป่าเถื่อนเหลือเกินอ่ะนี่เราเอาเรื่องนี้ไปรายงานหูหยินใหญ่ดีไหมล่ะฮะอย่าชนะซุนเหมยโอกาสทองของข้าบานแล้วก็ไม่อยากปล่อยผ่านมือไปข้าจะให้เขารับบทเรียนซะบ้างซุนเหมยจะไปหามามุ่ยมาให้ข้าก็แล้วกันเราขัดเขาอย่างเงี้ยอันตรายหรือเปล่าฮะจะวางใจเธอนะแค่สั่งสอนเขาเบาๆเท่านั้นน่ะจะทำตามที่ข้าสั่งเธอนะอีกอย่างเราทำไปเพื่อกำจัดคนเลวเท่านั้นด้วยรู้ไหมนี่เจ้ารำได้ดีมากนะนานแล้วที่ข้าไม่ได้ดูเจ้าร่ายรำเช่นนี้นะท่านพี่คะศิลปะนี้ข้าเตรียมเอาไว้ให้ท่านพี่ชมคนเดียวอ่ะพี่หลิมิงมาคารวะพี่เขยหน่อยสิหลิมิงคารวะท่านผู้พันอ๋อ
ไม่ต้องเกรงใจแล้วนะทั่วทั้งน้องที่แต่งนายไพเราะมากข้าจะให้รางวัลเจ้าอย่างงามเลยทีเดียวขอบคุณแต่ท้าแต่พี่คะพี่ชายเขาไม่เพียงแต่เก่งดนตรียังเก่งด้านการบัญชีอีกด้วยนะคะให้เขาอยู่ในจวนช่วยทำงานแล้วก็สอนศิลปะการไร่รำให้กับข้าอีกหน่อยถ้าพี่อยากชมเขาจะได้แสดงให้พี่ชมไงคะดีไหมล่ะพ่อดีสิคืนนี้จะทำให้ข้าพอใจนะข้าจะให้เจ้าตามที่เจ้าขอกระกันฮะขอบคุณท่านพี่ค่ะมา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 ดื่มเถอะดื่มเอาสิเอาเลยดื่มน้องรองอากาศมันหนาวคลุมเสื้อซะเถอะนะตายจริงพี่ใหญ่ขอบคุณที่เป็นห่วงข้ามากเลยแต่ไว้ได้ใกล้ชิดกับท่านพี่แล้วข้ารู้สึกอุ่นแล้วค่ะท่านพี่ดื่มน้ำชาสักหน่อยสิคะอ๋อดีเอาตายแล้วท่านพี่น้ำชามันร้อนนะคะในว่าจะให้ข้าทุกอย่างงั้นคืนนี้ข้าปฏิบัติท่านพี่นะคะได้จ้าเจ้าว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นเถอะนะอุ๊ตายแล้วหรือไม่ก็คุณหนูไปอย่างนึงนะเนี่ยจริงๆด้วยสิกินน้ำมนต์ของบางกูจือแล้วถ้าหากเขามีลูกแล้วก็เขาจะมีฐานะที่ไหนล่ะผู้หญิงนายท่านมาแล้วล่ะค่ะรีบดื่มเถอะมาให้ข้าค่ะอย่าให้นายท่านรู้นะค่ะนายท่านค่ะเบาขอตัวค่ะโอ้เจ๋อท่านพี่ดมสิคะหอมไหมที่ไหนเหรอที่มือไงล่ะหอมมากเลยล่ะจ้ะเป็นไรหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกค่ะท่านทำให้ข้าสยิวนะลูกไม้เยอะนักนะมานี่มานี่อุ๊ยเป็นไรเหรอไม่ค่ะเป็นไรไปไม่เป็นไรค่ะท่านพี่ไม่เป็นไรงั้นเหรอไม่ค่ะเฮ้ยเสียอารมณ์หมดท่านพี่ไปไหนคะก็เขาไม่เป็นไรจริงๆนะท่านจะไปไหนนะโอ้โหทำไมเป็นอย่างนี้จะไปทำอะไรมาเนี่ยฮะท่านพี่ทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะจะเข้ามาใกล้ข้าฉันนะยาข้าไม่รู้ว่าอุ้ยมันขาดเลยกระจกสื่อจะไปยังไงบ้างโถเอ้ยโอ๊ยหมดมันขัดทำไมเป็นอย่างนี้ไม่ได้จะอย่าเข้ามาใกล้ข้าฉันนะอย่าแล้วอย่าเข้ามาใกล้ข้าเป็นอะไรอ่ะขาดขยโยชิเย็นเซียวอย่าไปไหนมาช่วยเกาให้ข้าอีกตายตายน่าเกลียดเหลือเกินมันโรคเลื้อนไม่ผิดเลยตายแล้วตายแล้วนี่จะติดต่อเราหรือเปล่าเนี่ยรีบไปดีกว่ามั้งนะไปเถอะไปมาแล้วพวกสารเลวพวกสารเลวไปติดโรคอะไรมาก็ไม่รู้หากว่าติดขึ้นแล้วก็ข้า
ขยันตีหลังลายเลยทีเดียวดูสิดูสิจะเต้นลำไหวไหมก็ตอนนั้นก็ชมเขาว่ารำได้อ่อนช้อยไงคะถ้าอย่างนั้นคืนนี้ให้ข้าชมเจ้าบ้างดีไหมพี่ใหญ่ท่านพี่อยู่ไหมคะท่านพี่อยู่จ้ะเข้ามาเถอะท่านพี่อ๋อจิเหลียนพี่ใหญ่มารบกวนท่านหรือเปล่าคะท่านพี่คะก็เกรงว่าโรคพี่รองจะติดต่อพี่น่ะไปที่ห้องของข้าดีไหมคะข้ามีน้ำชาที่มีตัวยากินกันไว้ดีกว่าแก้ค่ะยินเนี่ยจิเหลียนพูดถูกแล้วนะข้ากินยาซะหน่อยจะได้สบายใจขึ้นยังไงล่ะฮะก็ดีค่ะพี่ไปห้องน้องห้าเถอะถ้างั้นข้าขอตัวก่อนนะคะพี่ใหญ่คืนนี้พี่จะค้างห้องของจิเหลียนเขาน่ะจะพักผ่อนได้แล้วเหรอนะไปสิค่ะไปสิจ้ะงานจะดึกดื่นดื่มน้ำชาซะหน่อยเถอะค่ะน้องหญิงมันชีมีปัญหาเหรอคะท่าทางท่านหนักใจพี่ใหญ่ใช้เงินเกินตัวแล้วเกินเอาเงินกองกลางไปใช้ด้วยการสร้างหอพักคนทำนาเบิกเงินเกินไปแล้วก็ไปถามการเงินเหล่าจังเขาว่าพี่ใหญ่รับอาสาเป็นคนสั่งวัสดุก่อสร้างทั้งหมดนะนายท่านสุขภาพไม่ค่อยดีพักนี้เจ็บอดๆแอดๆหากท่านรู้เรื่องนี้เกรงว่าท่านพี่คะดูซิว่ามีทางแก้ไขหรือเปล่าข้าก็คิดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะเราต้องแก้ไขแต่เป็นเงินจำนวนมากมายข้าหามาใส่แทนไม่ได้ก็จริงค่ะซื้อสินค้าก็ต้องมีใบเสร็จเราไปพูดกับพี่ใหญ่ให้เขายอมรับผิดจะดีกว่าไหมล่ะคะก็จะยอมเหรอไม่มีวิธีไหนดีกว่านี้ละลองพูดกับเขาหน่อยสิคะเจ้าทำให้ข้ามีความสุขนะตัวเงินเนี่ยเป็นรางวัลให้เจ้ากันละกันทุกคนก็มีหุ้นนะส่วนในของเจ้านะเจ้ามาที่นี่ทำไมฮะดอกไม้บานเลยจะหอมสู้ดอกไม้ริมทางจะไปกับข้ามีเรื่องจะถามมีอะไรจะถามก็ถามข้าที่นี่ละพี่จะอยู่ที่นี่อีกนานไหมจะอยู่ที่นี่อีกนานแค่ไหนล่ะฮะเจ้ามีเมียเจ้าก็กลับไปเถอะนะแต่ว่าข้าอยากจะหาความสุขของข้านี่ทำไมจะต้องให้ข้าไปด้วยฮะพวกเจ้าสองคนออกไปนี่พวกเจ้าไปออกไปจะไม่เกรงใจข้าเลยกันเหรอใช่ทนายมอบการข้าให้เจ้าเนี่ยจะเป็นใหญ่ที่สุดแล้วนี่แต่กับข้าจะยังมาคิดแบ่งฉันหรอว่าจริงสิได้กันพี่ต่อเข้ามาบัญชีการสร้างหอพักชาวนาไปยังไงบ้างบัญชีเลยมันก็เรียบร้อยดีไม่มีอะไรนี่เรียบร้อยงั้นน่ะบัญชีเน่าซะมากกว่ารู้ไหมท่านอารู้เรื่องพี่จะอธิบายยังไงอ่ะฮะนี่ไปซะจะออกไปออกไปเจ้าอยากจะได้หน้าใช่ไหมสะใจเจ้าแล้วสิพี่ใหญ่ความลับไม่มีในโลกนะพี่ต้องไปสารภาพผิดเจ้าก็จะผิดข้าได้แล้วนี่นะกำจัดเสี้ยเช่นข้าได้แล้วเนี่ยเจ้ายึดสมบัติสกุลหัวไปซะหมดแล้วเราเป็นพี่น้องกันไม่นึกว่าเจ้าจะใจดำขนาดนี้หากข้าอยากจับผิดพี่นะข้าจะไม่มาคุยกับพี่อย่างนี้หรอกนะพี่ทำผิดจะไม่สำนึกอีกเลยได้มีเรื่องอะไรพี่รับผิดชอบเองก็แล้วกันจะบอกท่านอาอย่างนั้นเหรอเจอสิพี่เจอสิเมื่อกี้พี่ดื่มเหล้ามากไปหน่อยนะถ้าผู้ใดจะอย่าถือสารข้าพี่จะน้อยใจไปเท่านั้นเองเจ้าก็เห็นแล้วนี่เด้อท่านอาทำกับข้ายังไงบ้างข้าไม่มีฐานะในสกุลหัวด้วยขอให้เจ้าช่วยพี่สักครั้งหนึ่งเถอะนะถ้าว่าข้าไม่ช่วยพี่นะแต่เงินตั้งมากจะให้ข้าช่วยได้ยังไงล่ะข้าไม่ได้เจ้าหาให้ให้เวลาข้าหน่อยสิข้า
าจะหาเงินมาโปะให้เองเขาไม่ได้เจ้าโกหกท่านอาได้เวลาข้าหน่อยได้ไหมช่วยพี่ใหญ่สักครั้งเถอะนะฮาจิซี่ฮะนะเออนี่เจสีเอ้ยเรื่องบัญชีการเงินของเราน่ะไม่มีปัญหานะอ๋อไม่มีปัญหาครับไม่มีฮะดีถ้าหากว่ามีปัญหาอะไรหารือกับอาได้รู้ไหมตอนนี้เจ้ายังอายุน้อยยังขาดประสบการณ์ฮะครับครับถ้าเข้าใจครับตาเจ้าล่ะครับนี่เจสีเจ้าเดินยังไงล่ะฮะเจ้ากล้าจะจนอยู่แล้วคือเดินอย่างนี้มันก็แย่สิฮะท่านอท่านอกลับมาท่านอาตามหาข้ามีเรื่องอะไรหรือเรื่องที่เจ้าทำไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามข้ารู้หมดแล้วเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับจือสีเขาช่วยเจ้าพยายามปกปิดให้เจ้านึกว่าเจ้าฉลาดหรือยังไงอาคงแก่แล้วไม่รู้ความงั้นเหรอท่านอาอย่าพูดอย่างนั้นสิล้าไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยอ่ะจืออิ๋วเอ้ยเจ้าทำให้ข้าผิดหวังจริงๆนี่นับตั้งแต่นี้อำนาจปกครองในสกุลหัวของข้านี้มอบให้จือซีเขาคนเดียวเจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะเอ่ยปากเข้าใจไหมท่านอาให้โอกาสข้าสักครั้งหนึ่งเถอะข้าไม่กล้าแล้วข้าไม่กล้าแล้วข้าพูดแค่คำเดียวจะฟังให้ดีนะต่อไปหน้าที่ของเจ้าหากทำตัวดีแล้วก็จะมีบ้านให้เจ้าคุ้มหัวมีข้าวให้กินมีเสื้อให้ใส่แต่หากเจ้าทำตัวไม่ดีแล้วก็ข้าจะเฉดหัวเจ้าไปทันทีเจสีสกุลหัวของเราเนี่ยจะต้องพึ่งพาสายเจ้าแล้วนะเจ้าต้องแบกภาระหนักหน่อยท่านอาการค้าน่ะมันก็เหมือนกับหมากรุกหากเจ้าเดินผิดไปก้าวจะต้องล้มทั้งกระดานเลยทีเดียวเจ้าจะอ่อนไม่ได้เด็ดขาดต้องตรงไปตรงมาหืมจำไว้นะถึงแล้วครับท่านครับต้องจูบหมอจังเลยเข้าไปเยี่ยมท่านป้าเฉินค่ะข้าก็จะมาเยี่ยมเขาด้วยโอ้บังเอิญจังเลยบังเอิญจริงสิว่าแต่งานท่านเข้าราชการพ่อขออวยพรชดเชยให้อยู่กินอยู่แก่เท่ามีความสุขตลอดไปขอบคุณค่ะเจสซี่ข้านัดช่างมาแล้วจะต้องตรวจดูงานด้วยข้าเดินไปก่อนกันแล้วกันนะต้องสบายนะจ๊ะแล้วครับคุณชายรองชายรองเชิญเลยค่ะคุณชายรองพรครับเชิญชมได้เลยครับคุณชายรองชมให้ทั่วครับพันนี่เป็นยังไงคะไม่มีอะไรดีขึ้นน่ะไม่มีอะไรขึ้นด้อยลงแล้วเจ้าล่ะนั่นจะแต่งงานแต่งการกันเขาดีต่อเจ้าไหมเขาดีต่อข้ามากสกุลหัวทุกคนล้วนดีต่อข้าเหลือเกินยินดีด้วยนะได้สามีดีเช่นนี้ต้องเรียกร้องอะไรอีกล่ะพิงเอ๋อ
ไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแล้วจ้าไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแล้วมันพังมาได้ยังไงชายลองแบนตะตายไปช่วยกันเอาละช่วยกันเอาใครที่แบนนะโชคดีที่ไม่ได้อยู่ข้างในอ่ะเมื่ออย่างนั้นแล้วก็อย่าพูดอย่างนั้นเลยนะข้าไม่เป็นไรแล้วมีชาวบ้านบาดเจ็บไม่สาหัสเท่าไหร่เลยงั้นข้าก็ต้องขอบคุณเจ้าโชคดีเจ้าอยู่ด้วยทำไมอย่างนั้นแล้วก็คงจะยุ่งยากใต้เท้าครับไม่ต้องเกรงใจหรอกมันเป็นหน้าที่ข้าอยู่แล้วนายท่านครับนายท่านไม่ต้องเกรงใจหรอกนะเกิดเรื่องร้ายแรงเช่นนี้ขึ้นสกุลหัวเราก็เสียใจไม่น้อยเอาละทุกคนวางใจเธอข้าจะรับผิดชอบเรื่องทั้งหมดคนที่บาดเจ็บข้าจะต้องออกค่ารักษาให้และบ้านที่พังนั่นนะข้าก็จะให้ช่างเขาสร้างให้ไหมกระทำเช่นนี้ยุติธรรมไหมล่ะฮะเห็นเป็นยังไงบ้างยุติธรรมไหมฮะยุติธรรมได้ยังไงใครอ่ะผ่านมาทีมากหรอกนะอุยินหัวจะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะขอบคุณท่านผู้พันที่เป็นห่วงโชคดีที่ในกองบูส่งช่วยเอาไว้ข้ารู้นายกองอู่เจ้าทำได้ดีมากเลยดิขอบคุณพี่พันที่ชมเชยข้าแต่ถ้าหัวเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นเช่นนี้ท่านจะอธิบายยังไงล่ะก็บอกแล้วไงข้าจะดูแลพวกที่บาดเจ็บแล้วจะสร้างบ้านให้ใหม่แบบนี้ไม่ถูกอีกเหรอเรื่องข้าชดเชยเนี่ยไม่ใช่จะรับผิดชอบแต่ผู้เดียวต้องให้คนอื่นมาสืบสวนถึงความเป็นมาของเรื่องนี้ด้วยนะดูด้วยว่าคนเสียหายสักเท่าไหร่แล้วเราค่อยมาคิดกันอีกทีนึงนะข้ายอมชดใช้ชาวบ้านเขาก็ยินดียอมรับโดยที่ไม่มีข้อแม้ก็คงไม่ต้องรบกวนทางราชการมั้งแต่ท้าวหัวเจ้าน่ะเป็นนายทุนใหญ่นะเขาน่ะเป็นชาวบ้านเล็กๆฐานะก็แตกต่างกันมากใครจะกล้าหือนะข้าไม่อยากให้พวกเขาน่ะถูกกดขี่ด้วยเงินข้าว่าให้ข้าเป็นคนกลางจะดีกว่ามั้งจริงด้วยนะท่านาแม้เราจะรับผิดชอบทุกอย่างแต่ข้าเกรงว่าด้านจิตใจพวกเขาจะรับการกระทบกระเทือนด้วยท่านผู้พันพูดถูกแล้วนะครับให้ทางการน่ะรับรู้ด้วยมันก็จะดีนะฮะได้ไปกินหนังคลางใจทุกๆฝ่ายก็นั่นน่ะสิคุณชายรอเป็นผู้ที่มีเหตุผลดีนี่นะเมื่อผู้พันซีเหมือนหวังดีต่อเราทุกฝ่ายก็เห็นทีจะปฏิเสธไม่ได้สักมั้งท่านอาเจ้านะเพราะเจ้าแท้ๆกินอิฐกินทรายทำให้เกิดเรื่องจนได้เกิดเรื่องแล้วไม่ยอมโผล่หัวออกมาช่วยฮะยังไปไหนมาเดี๋ยวท่านอาพาให้พูดกันเถอะครับรองสุภาพด้วยทำไมเจ้าอีกคนหนึ่งที่รั่วซีเหมือนชิงมันเจตนากลั่นแกล้งเราทางอ้อมต่อหน้าคนอื่นเจ้ากลับไปเข้าข้างมันมาเล่นงานอาไม่ใช่หรอกท่านอาข้าไม่ได้ว่าท่านผิดนะผู้พันสิบเหมือนก็พูดมีเหตุผลนะครับมีเหตุผลยังไงจำเอาไว้นะต่อไปไม่ว่าเขาจะทำถูกหรือผิดเราสกุลหัวจะต้องอยู่ข้างเดียวกันหากผิดพลาดอะไรปิดประตูแล้วค่อยแก้ไขไม่ใช่ว่าออกรับแทนคนอื่นหรือเป็นเจ้าปวดฮะยังมีกระเจ้าอีกคนหากว่าเจ้าจะทำตัวเลวร้ายอีกข้าจะตีขาหักเลยทีเดียวสีเหมือนชิงเป็นผู้พันสวรรค์ไร้ตาดีละคอยดูแล้วกันตำแหน่งรองผู้พันของเจ้าจะอยู่ได้นานแค่ไหนคิดถึงคำพูดของอาเหรอคะจะว่าไงถ้าไม่ควรจะตรงไปตรงมานักท่านก็รู้ว่าอาน่ะเป็นห่วงหน้าห่วงตาแล้วก็ไม่ถูกกับผู้พันซีเหมือนเขาท่านน่าจะหลีกเลี่ยงสักหน่อยคนเรามันต้องรู้จักพลิกแพลกันซะบ้างแบบนี้ทุกคนจะได้มองหน้ากันติดยังไงล่ะมันก็จริงแต่ตอนนี้อาโกรธข้าอยู่เอาเธอหน้าจะโกรธได้นานสักกี่วันเชียวข้าจะตุนอาหารบำรุงให้ท่านท่านก็เอาไปให้ท่านอาเดี๋ยวก็ดีเองแล้วล่ะเจ้าแกโมโหจนหน้าเขียวเฉลยสะใจจริงๆเลยจะหัวเราะอยู่ได้นะเขาบอกจะทำให้เจ้าหลุดจากตำแหน่งด้วยเนี่ยจะไปเดือดร้อนเลยงั้นเหรอก็จะบอกเองนี่นะว่าตาแกนั้นหมดอำนาจไปแล้วเนี่ยนี่อย่ามองข้ามก็จะเถอะยังไงเขาก็รู้จักคนในหมู่ราชการเยอะเลยเฮ้ยข้าก็มีรากฐานที่แข็งแกร่งมากเหมือนกัน
ถึงจะสู้กับเฉลิมชัยพ่ายแพ้เจ้าแกคนนี้ดินะฮะเอ๊ะดูเหมือนพระเจ้าจะไม่พอใจอาของเจ้าอยู่ใช่ไหมก็เขาอยากทำตัวเองนี่นะเขาไม่รักข้าข้าไม่เก่งเหมือนพี่ซีเมิร์นนี่นะจะได้กล้าชนกับเขาน่ะเฮ้ยเจ้าอย่ายอเข้ามาเกินไปสิเจ้ามีอะไรก็บอกกับข้ามาได้เลยนะหากเป็นศัตรูร่วมกันแล้วน่ะข้ายินดีที่จะอยู่ข้างเจ้าเสมอเจ้าอย่ากลัวไปเลยจะอยู่ข้างข้าจริงๆกันเลยเฮ้ยเราได้คบกันมานานแล้วนะมีเรื่องไหนบ้างที่ข้าไม่ยอมช่วยเหลือเจ้าน่ะหืมนี่เจ้าถามข้าจะได้พูดนะเนี่ยหืมเก็บมันซะเลยดีไหมตัดปัญหายุ่งยากหาทางกำจัดมันซะแล้วป้ายสีให้หัวจืดสีให้มันกลายเป็นแพรับบาปเราก็ลอยนวลแล้วพร้อมกับสมบัติของสกุลหัวมาด้วยเอามาแบ่งกันเลยมิตรได้ก็ได้ไอ้แผนการนี่มันก็ดีอยู่หรอกนะแต่ข้าเกรงว่ามันจะผิดพลาดนะถ้าว่าเกิดผิดพลาดลงไปเนี่ยเจ้าชายโซนก็ย่อมหนีได้แต่ว่าข้าสิข้ายังมีเมียตั้งหลายคนมีตำแหน่งขุนนางอีกด้วยนะสำหรับข้าและข้าว่าข้าอยู่เฉยๆจะดีกว่ามันไม่คุ้มกันเลยนะนี่พี่ซีเมิร์นเรื่องง่ายนิดเดียวข้าจะเป็นคนหามือสังหารมาเองมาทำงานชิ้นนี้ในตัวของข้าเองเลยทีเดียวนะขอแต่ว่าท่านอยู่ข้างข้าแต่นั้นก็พอแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะข้าขอรับผิดชอบคนเดียวเราจะต้องรอบคอบให้มากอย่าทำอะไรด้วยอารมณ์อย่าเด็ดขาดจนว่าใจท่านาพี่ซีเมิร์นฆ่าท่านอาอย่างนั้นหรือเขาไม่ได้ฆ่าท่านนะเฮ้ยจะไม่ต้องพูดหรอกข้ารู้ดีวันนั้นก็เห็นเจ้าน่ะทะเลาะกับท่านอากับตาของข้าเลยเด็กแจ้งความนายตีกลองร้องเรียนยามวิกาลนำตัวมาครับคารวะท่านนายเฮ้ยผมจะเป็นคนสกุลหัวนี่นะใช่ครับเรียนท่านอำเภอเรียนท่านอำเภออาขันโดนทำร้ายถึงแก่ความตายครับท่านอำเภอมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอแล้วฆาตกรคือเขาดิละครับเขาดิละข้ากับคนใช้เห็นเขาเป็นคนฆ่าท่านอาครับเขาคือฆาตกรนะครับแต่เท้าไม่ใช่แต่เท้าตอนเราเข้าไปเห็นคนใช้รอบของท่านเอาไว้เขาไม่ได้เห็นลงมือนะฆาตกรคือคนใส่ชุดดำตอนข้าเข้ามาอาข้าถูกฆ่าตายแล้วครับเฮ้ยจะยังจะแก้ตัวอีกเหรอข้ากับคนใช้เจ้าถือมีดเอาไว้เจ้าคงไม่พอใจท่านอาที่ได้ฆ่าเขาซะแล้วก็มีคนชุดดำที่ไหนก็ไม่เห็นเลยจะประเด็นละชัดๆอาดีตัวเจ้าอย่างเจ้าจะฆ่าในโรงคอนกันเลยหยุดนะแล้วไรนะหยุดในศาลจะส่งเสียอะเจ้าหน้าที่ครับผมตัวโอจูซีไปขังพรุ่งนี้คอยสอบสวนถูกปรับปรำถูกปรับปรำไปที่ไปเท้าถูกปรับปรำดื่มเถอะนะดื่มสิดื่มเถอะนะเจ้าไม่เมาหรอกนะนี่ดื่มเถอะนะดื่มเถอะนะแค่นั้นจ่อนี่พอนะ
ท่านคะไต้อันขอเข้าพบค่ะให้เขาขบมั้งนายท่านผู้หญิงห้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอคะสกุลหัวเกิดเรื่องเกิดเรื่องอะไรเหรอแต่ถ้าหัวถูกฆ่าตายเขาสงสัยว่าจือซีเป็นคนฆ่าแล้วกุชัยเราเป็นไงบ้างอะนายอำเภอเอาตัวเข้าไปขังแล้วเฮ้ยเขาไม่เข้าใจเลยนะแต่ถ้าหัวดีต่อเขามากทำไมเขาถึงได้ทำได้ลงคอทะเลาะกันนิดหน่อยภายในคืนเดียวนะเขาฆ่าหัวทิ้งกวงซะดิคงหนีไม่พ้นโทษอย่างแน่นอนน่าสงสารจริงๆเลยนายกออูครับนายกออูครับเชิญทางนี้ครับว่าไงแต่ถ้าหัวตายด้วยมีดสั้นแต่ในมือของใต้ถ้าหัวมีคราบดินสีแดงคิดว่าจะต้องเป็นของฆาตกรแน่นอนครับกุ้ยให้คนค้นให้ทั่วนะในจวนนี้มีดินสีแดงบ้างหรือเปล่านะครับทุกคนดูให้ดีนะตรงไหนบ้างที่มีดินสีแดงนั่นน่ะครับนี่กังอูท่านหาอะไรเหรอคะเสียใจด้วยนะการสืบสวนได้เป็นความลับของทางราชการเขาบอกไม่ได้แต่กังอูเขาพบเสื้อผ้าหลายชุดครับดีเอากลับไปตรวจให้ดีซอหัวเขาเอาเสื้อผ้าคุณชายรองไปตรวจสอบเสร็จสิ้นคดีแล้วป้าจะเอามาคืนให้ทำไมต้องเอาเสื้อผ้าสามีเข้าไปด้วยจือซีไม่ใช่ฆาตกรหรอกนะใจเย็นก่อนเถอะเขาไม่ได้บอกว่าเขาเป็นฆาตกรน่ะเขาเป็นทหารหลักฐานในกองอู่เขาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งไม่รู้เรื่องกฎเกณฑ์แต่จะกล่าวหาคนต้องมีพยานหลักฐานอย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยต่อหน้าศาลทุกคนเสมอภาคกันหากสามีเขาจะไปพูดบริสุทธิ์ก็ไม่ต้องกลัวทั้งสิ้นก็ต้องปลอดภัยแน่งั้นให้ข้าพบเขาได้ไหมตอนนี้เขาเป็นผู้ต้องสงสัยก่อนขึ้นศาลจะเยี่ยมเยียนไม่ได้ไม่ยกเว้นแม้แต่ภรรยาเสียใจด้วยนะข้าข่าวข้าข่าวโอ้จือซีเจ้าโดนข้อหาสังหารหัวทิ้งกวงอาของเจ้าเองจะสารภาพไหมแต่เท้าถูกปรับปรำเขาไม่ได้ฆ่าคนฆาตกรคือคนใส่ชุดดำคนนั้นน่ะแต่เท้าโปรดช่วยด้วยเถอะได้เมื่อเจ้าไม่สารภาพอาจจะเบิกตัวพยานทีละคนมาให้การซะเลยเบิกตัวคนใช้สกุลหัวเทียนฟุเบิกตัวคนใช้สกุลหัวเทียนฟุขน้อยเทียนฟุคารวะใต้เท้าเทียนฟุเจ้าเป็นคนใช้สกุลหัวนานแค่ไหนล่ะขน้อยอยู่มาสิบกว่าปีคณะมีหน้าที่คอยรับใช้คุณชายรองครับแต่เท้าถ้างั้นเจ้าคงรู้ความสัมพันธ์ของคุณชายรองกับท่านหัวดีสินะจะรู้สึกว่าเขาดีต่อกันหรือไม่ตอนแรกแต่เท้าเห็นว่าคุณชายรองไม่เอาฐานครับจึงไม่ค่อยไว้ใจเขาแต่ว่าต่อมาคุณชายรองกลับตัวสมัยหัดทำการค้าหลังจากคุณชายรองแต่งงานกับหูหญินแล้วยิ่งทำการค้าดีขึ้นนายท่านก็ยิ่งโปรดปรานเขายิ่งขึ้นแล้วก็มอบหมายการค้าให้คุณชายรองซ้ำชมเขาบ่อยๆว่าทำงานดีมีความกตัญญูรู้คุณคนพักหลังมีเรื่องทะเลาะกันหรือไม่แค่ครั้งเดียวครับเกิดขึ้นเมื่อไรสองวันก่อนทะเลาะกันเรื่องอะไรหอพักชาวนาพังทำให้ชาวบ้านได้รับความเสียหายที่ทะเลาะกันนั่นเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างตอนนี้นายท่านกับคุณชายรองอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเนื่องจากความเห็นในการชดเชยค่าเสียหายต่างกันนายท่านโมโหโทโสเมื่อกลับมาที่จวนท่านบอกว่าคุณชายรองไม่ควรมีความเห็นที่ต่างกับท่านยังไม่ทันคุณชายรองจะเถียงผู้หญิงรองก็ยับยั้งเขาแล้วก็ออกไปไม่งั้นนายท่านคงจะโกรธยิ่งกว่านี้เรื่องนี้คนใช้ในสกุลหัวรู้จักกันทุกคนนะเอ็ดฟูจะถอยออกไปก่อนเบิกตัวสาวใช้สกุลหัวเยี่ยนเถาเบิกตัวสาวใช้สกุลหัวเยี่ยนเถาเยี่ยนเถาคารวะด้วยเถาค่ะเยี่ยนเถานายท่านกับคุณชายรองทะเลาะกันพวกเขามีการถกเถียงกันใหญ่หรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้จะอยู่ในเหตุการณ์หรือไม่อยู่ค่ะ
นอกจากเหตุการณ์นี้แล้วจะมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเขาทั้งสองคนคุณชายรอเป็นคนที่ดีมากค่ะแต่ว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นยังไงเรื่องเมื่อก่อนมันไม่เกี่ยวกับคดีนี้นะคะไม่ว่าอดีตหรือปัจจุบันความประพฤติต้องเกี่ยวข้องกันแน่จะต้องบอกความจริงว่าอย่าได้ปิดบังคำให้แต่น้อยค่ะเมื่อก่อนเนี้ยเขาเหลวไหลมากเอาแต่เที่ยวแล้วก็เล่นการพนันมาเกิดของท่านได้เท้าเขาเสียพนันจากการอยู่ใกล้กับคนอื่นจนในท่านทราบค่ะตอนนั้นเขาใส่ความว่าเขาทำแตกด้วยดีหลังจากเกิดเหตุการณ์ในครั้งนั้นแล้วคุณชายรองสำนึกผิดต่อท่านหัวหรือไม่ใช่ค่ะผู้หญิงรองทำให้ก็ยอมรับผิดผู้หญิงเข้าครัวตุ๋นรังนกให้คุณชายรองเอาไปให้นายท่านค่ะเยี่ยนเท้าจะหลบไปข้างข้างเบิกตัวหลีผิงเอ๋อเบิกตัวหลีผิงเอ๋อผิงเอ๋อข้าน้อยหลีผิงเอ๋อคารวะใต้เท้าหลีผิงเอ๋อคืนเกิดเหตุเจ้าอยู่กับสามีของเจ้าชายหรือไม่เรียนใต้เท้าในคืนเกิดเหตุข้าอยู่ห้องของข้าน้อยค่ะแล้วจะรู้ไหมสามีของเจ้าได้รังนกไปให้ท่านหัวน่ะทราบแล้วรังนกนั่นข้าตุนให้เขาเอาไปให้เองค่ะจากนั้นเขาก็อยู่แต่ในห้องหมายความว่าเจ้าอยู่แต่ในห้องคืนเกิดเหตุเจ้าไม่ได้มาที่ห้องท่านหัวไม่ได้เห็นเหตุการณ์อะไรเลยใช่ไหมไม่เห็นค่ะแต่สามีข้าไม่ฆ่าคนตายแล้วค่ะจะต้องเป็นคนอื่นแน่ๆเลยเรื่องนี้ข้าจะสืบสวนสอบสวนเองนั่นมีคนแปลกหน้าบุกเข้าไปในจวนของเจ้าไหมไม่จะรู้ไหมนอกจากเจ้าแล้วมีใครรู้บ้างว่าสามีของเจ้าได้นำรังนกให้ท่านหัวที่ห้องนอนนั่นน่ะข้าไม่ทราบข้าไม่แน่ใจค่ะแต่สรุปแล้วสามีข้าไม่ได้ฆ่านายท่านแน่เชื่อข้าน้อยเถอะค่ะพยานต้องสำรวมตัวให้มากถ้าสอบปากคำเจ้าแล้วจะหลบไปอยู่ข้างๆก่อนเบิกตัวหัวจืออิ๋วเบิกตัวหัวจืออิ๋วข้านั้นหัวจืออิ๋วคารวะใต้เท้าครับหัวจืออิ๋วจะให้การว่าจะเห็นกับตาว่าหัวจือซื้อข้าอามเจ้าใช่หรือไม่ใช่แล้วครับข้าเห็นกับตาเขาข้าอามเขาเองครับเขาปราบปรามข้านะใต้เท้าเขาไม่ต้องใส่ความข้าละข้าเป็นการเขาจะทำร้ายข้าจะรู้บ้างไหมฮะสิ่งที่ข้าพูดเป็นความจริงจะเป็นฆาตกรเลวยิ่งกว่าสัตว์อีกข้าสาบานแล้วข้าจะล้างแค้นกับท่านอาของข้าใต้เท้าเขาโกหกนะเขาโกหกนะท่านเงียบเงียบทุกคนเงียบเงียบหัวจืออิ๋วเห็นนั่นเห็นอะไรในที่เกิดเหตุและจะแน่ใจได้อย่างไรว่าจือซีเป็นคนฆ่าอาของเจ้าเรียนใต้เท้าคืนนั้นข้าอยู่ในห้องพักข้าได้ยินเสียงมันคนร้องในห้องพักของอาข้าข้าก็แน่ใจเป็นเสียงอาของข้าข้าบุกไปที่ห้องอาของข้าและในที่นั้นข้าเห็นอาข้านอนอยู่ที่พื้นในตัวอาข้ามีเลือดไหลและข้าก็เห็นเขาหัวจือซีคุกเข่าอยู่ข้างๆอาของข้าในมือของเขามีมีดสั้นเล่มหนึ่งข้าจึงมั่นใจว่าเขาเป็นคนฆ่าอาของข้าจะพูดแล้วไรใต้เท้าเขาไม่ได้ฆ่าอาข้าเลยโปรดฟังข้าเถอะปล่อยข้าเข้าไปแหละอ้างข้านอนอยู่ที่พื้นได้รับบาดเจ็บอยู่แล้วและข้ามองเห็นคนชุดดำข้าเข้าไปยื้อยุดเขาไว้เห็นว่ามือซ้ายเขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บอย่างมากหากเขาเห็นอีกครั้งแล้วก็เขาต้องจำได้แน่เลยแต่เท้าให้โอกาสข้าด้วยเถอะเขาไม่ได้ฆ่าคนจริงๆนะแต่เท้าโปรดจำฆาตกรตัวจริงมาลงโทษล้างแค้นให้อาข้าด้วยเถอะจะไม่ต้องมาบีบน้ำตาหรอกเนอะมันมีคนชุดดำที่ไหนกับเขาหรอกจะต้องหาที่วางแผนการทั้งหมดฆ่าท่านอาเจ้ารอท่านอายกทุกอย่างให้เจ้าต่อมาเมื่ออาไม่พอใจดุด่าเจ้าอย่างมากเจ้าผูกใจเจ็บแค้นท่านจริงหากจะยังทำเช่นนี้ข้าจะลงโทษเจ้าในฐานก่อความไม่สงบไปเถอะอารักข้ามาลูกในไส้ข้าจะฆ่าเขาได้ยังไงถ้าว่าข้าทำเพื่อแบบแย่สมบัตินี้ไปไม่ได้อันนี้มอบสมบัติให้ข้าหมดแล้วอ่ะข้าจะฆ่าเขาทำไมอ่ะโปรดให้ความเป็นธรรมข้าด้วยเถอะเจ้าสารภาพมาแล้วเหรอเจ้ากลัวอาจะเปลี่ยนใจกลับมายกสมบัติให้กับคนอื่นหมดใช่ไหมหลังจากทะเลาะกันนั้นจะยิงชิงลงมือฆ่าอาของข้าก่อนที่เขาจะเอ่ยปากเมื่อเขาตายไปแล้วจะยังได้คุ้มสมบัติไว้คนเดียวใช่ไหมเจ้าใช่ไหมเขาไม่ใช่เจ้าเนี่ยจะโลภมากอย่างนั้นเหรอนับแต่แรกเจ้าหมายตาสมบัติท่านอาอยู่แล้วไม่อย่างนั้นเจ้าจะกล้ายักยอกเงินทองของกลางเหรอฮะข้าจับได้จะใส่ความฆ่าใช่ไหมจะสัตว์เดรัจฉานยกเลิกยกเลิกยกเลิกให้ยกหัวจืดสีบังอาจมากจะไม่ยอมฟังคำตักเตือนของข้ามาหลายครั้งแล้วเจ้าหน้าที่ครับบอยก้นหัวจะเสียสิบทีในการลงโทษไปเท้าข้าถูกปรับปราม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 ลงมาลงข้าถูกปรับปรามข้าถูกปรับปรามเ
ก็ถูกบอกปรามถูกบอกปรามก็ถูกบอกปรามก็ถูกบอกปรามคดีหัวจุศีฆาตกรรมหัวถิงกวงนั้นมีหลักฐานน่าเชื่อถือได้ให้คุ้มขังเอาไว้ก่อนรอการพิจารณาใหม่เลิกศาลครับท่านพี่ถูกบอกปรามก็ถูกบอกปรามตามมาอยู่เนี่ยพิงเหรอท่านพี่พิงเหรอท่านพี่เป็นอะไรหรือเปล่าเขาไม่เป็นไรมีคนปลอมใส่ความข้าในอำเภอเองก็เข้าข้างเขาเขาเป็นผู้บริสุทธิ์นะทำไมจับเขามาขังไว้ในคุกอ่ะท่านพี่ในศาลขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานแม้ว่าท่านจะบริสุทธิ์แต่ว่าการวายวายในศาลจะเปลี่ยนสถานการณ์ไปตอนนี้พวกเขาบอกว่าหลักฐานเป็นที่แน่ชัดก็กลัวเหลือเกินกลัวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยเหมือนพี่เขาอีกไม่มีทางหรอกไม่มีทางท่านหาฆาตกรตัวจริงมาล้างแค้นให้ท่านอาล้างแค้นท่านอาให้ได้ก็ไม่ยอมหรอกก็ไม่ยอมหมอจิตซีอุยินรองท่านพี่ยินเหมือนท่านพี่ท่านพี่ข้าไม่รบกวนเจ้าสองคนผัวเมียหรอกนะข้าเชื่อเจ้าทุกอย่างเลยพี่ซิเมนจะให้ความเป็นธรรมกับข้าด้วยนะข้าบริสุทธิ์นะแต่หลักฐานไม่เป็นคนดีกับข้าเลยข้าจะไม่ยอมให้ผู้บริสุทธิ์ต้องได้รับโทษหรอกนะวางใจเถอะท่านอำเภอเฉินข้าจะเกลี้ยกล่อมเขาก่อนจะได้พยานหลักฐานอย่างแน่ชัดอย่าพนุนตัดสินโทษเจ้าเลยอีกทางนึงข้าจะส่งคนไปตามล่าเจ้าฆาตกรมาเมื่อได้ฆาตกรตัวจริงมาน่ะจะอยู่หลุดพ้นจากข้อกล่าวหาทั้งหมดพี่ซีเหมือนท่านมีน้ำใจมากท่านเหมือนพ่อพระเมื่อคราวอับจนข้าทราบซึ้งน้ำใจมากครับเราเป็นพี่น้องกันก็สมควรจะช่วยเหลือสิแต่เท้าซีเหมือนขอบคุณที่ช่วยสามีข้าข้าไม่ทราบจะทดแทนยังไงโปรดรับการคารวะจากข้าด้วยไม่ต้องเกรงใจหรอกนะเพื่อช่วยเหลือเจ้าแล้วต้องให้เป็นทะเลเพลิงข้าก็จะด่าหน้าลุยไปท่านพี่พิงเฮ้ยปลาไม่เห็นสดเลยเนี่ยกินเข้าไปได้ยังไงกันท่านพี่อย่าโมโหเลยค่ะกินไก่ซีอิ๊วสิค่ะเมื่อวานไก่ย่างวันนี้ไก่ซีอิ๊ววันกินแต่ไก่แต่เป็ดมันจะไม่มีของใหม่ซะเลยนะหน้าเบื่อที่สุดเลยแต่อันครับเตรียมอาหารเจมาให้ข้ากันแล้วกันครับท่านพี่ให้ข้าหุงหาให้ไหมคะถ้าไปพักผ่อนก่อนเถอะอย่าโมโหเลยนะเอ้ยพูดจะมาหน้าเบื่อแล้วก็อย่ามากวนใจขนาดเลยนะแต่อันครับไปหาไม้ข้าสิครับเฮ้ยข้านึกว่าดวงข้าไม่ดีคนเดียวน้องห้าน่ะเป็นหนักยิ่งกว่าข้าซะอีกโถเอ้ยจะไปคีบเอาอกไก่ให้ท่านท่านถึงได้โกรธเอาอกท่านมีปัญหานะอย่าว่าแต่ไก่สวรรค์ลงจานมาเลยก็คนเรากินทุกวันทุกวันมันก็ต้องเบื่ออยู่ดีนั่นแหละจริงมั้ก็นั่นน่ะสิรู้แต่แรกทำอาหารเจให้ท่านพี่กินน่ะดีกว่านะข้าน่ะต้องตามใจท่านพี่เขาข้าไม่ชอบยัดเยียดให้ท่านพี่กินซ้ำซากแบบนี้ท่านก็เบื่อเร็วสิพี่ๆอย่าพูดกันแน่กันแน่ได้มะท่านพี่ก็มาห้องข้าจะให้ข้าสื่อสายไล่ส่งเข้าไปเหรอน้องห้าเจ้าเพิ่งจะมาใหม่ยังไม่รู้จักเขาเวลาเขาโมโหต่อไปเจ้าจะได้รู้ได้เห็นเองเวลาที่เขาออกไปพบคนที่ถูกใจกลับมาเขาจะมาพาโลโฉเกะกับพวกเราอย่างนี้แหละเราเจอมามากจนชินซะแล้วรู้ไหมเราเป็นเมียเขาก็ต้องทำใจเอาหูไปนาเอาตาไปไร่น้องห้าเชื่อพี่เถอะทำใจซะหน่อยเถอะนะท่านท้าครับเราค้นทั่วโจรสกุลหัวแล้วไม่มีดินสีแดงที่ติดมือของท่านหัวถึงกลัวเลยแม้แต่น้อยเสื้อผ้าหัวจืดซีก็ไม่มีดินสีแดงติดแม้แต่น้อยถ้าอย่างนั้นต้องมีฆาตกรอีกคนแน่ๆดินสีแดงเป็นกุญแจดอกสำคัญทีเดียวนะแต่เท่าที่ข้าสืบทราบมาพวกมิจฉาชีพทั้งหลายมีรังอยู่ในถ้ำดินแดงครับถ้างั้นเจ้าไปสืบเรื่องนี้มาให้ข้าถ้าไม่ข่าวคืบหน้าอะไรต้องรีบรายงานข้าด่วนครับอ
กุ้ยดูนี่สิเอาชุดดำนี่ไปด้วยส่งให้คนเข้าพิสูจน์ครับเย้เย้เนาะอ๋ออันนี้ก็ไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวเราทำไมต้องหนีด้วยคือเสือตัวนี้คนเจ้าชอบปะไม่ใช่ข้าไม่ใช่เจ้าของที่นี่มึงไม่ใช่เจ้าของที่นี่เจ้าของมาทำไมหายตั้งสถานไปหลายวันก็เลยมันจะมาอาศัยชั่วคราวอ่ะอย่าโกหกนะโอ้ยข้าไม่กล้าหรอกค่ะมือปราบไม่เฉียดลองถามคนแถวนี้ว่าใครอยู่นี่สองวันก่อนเข้ามาเก็บข้าวของแล้วก็รีบร้อนไปไม่รู้เขาจะไปไหนของเขาอ่ะข้าก็สงสัยอยู่ท่านในพันสีเหมือนชาของท่านเนี่ยรสหอมชื่นใจจริงๆดื่มเข้าไปแล้วทำให้กระฉับกระเฉงหายเพลียทันทีคดีสกุลหัวเนี่ยทำให้ท่านน่ะคงจะเหนื่อยไม่น้อยแล้วสินะเนี่ยใช่แล้วคดีนี้ปวดหัวทีเดียวหัวจืออิ๋วเห็นหัวจืซีถือมีดสั้นหัวทิ้งกวงก็ตายอยู่ตรงนั้นพยานหลักฐานก็พร้อมมูลท่านก็น่าจะตัดสินปัญหาให้จบลงได้แล้วนี่นะทำไมที่ยังไม่ตัดสินคดีซะเลยล่ะหากมีเบาะแสเพิ่มเราต้องสืบให้รู้แจ้งเห็นจริงเมื่อมีช่องว่างให้สงสัยขบคิดข้าต้องทำอย่างรอบคอบลุกลวกไม่ได้ข้าไม่อยากปรักปรำคนดีหรอกนะก็ต้องทันยังตรงไปตรงมาเรื่องนี้มันแน่นอนอยู่แล้วล่ะนะมาท่านนายกองอูขอเข้าพบครับรีบเชิญเข้ามาครับหวังว่าเขาจะมีเบาะแสเพิ่มเติมนะข้าน้อยครวญใต้ท้าทั้งสองครับเป็นไงนายกองอูมีเบาะแสไหมโอ้ใต้ท้าถ้าฉะนั้นข้าน้อยขอตัวก่อนดีกว่าโอ้มันจะเป็นนายกองอูผู้พันสีเหมือนไม่ใช่คนอื่นคนไกลมีอะไรก็บอกมาได้เลยแต่ท้าครับข้าน้อยไปที่ชานเมืองนั้นนำดินสีแดงกลับมาด้วยเป็นดินตรงที่แต่ท้าหัวกำไว้ครับผมแล้วยังมีบอกแสอะไรอีกไหมก็พบเสื้อดำเปื้อนเลือดอีกด้วยเสื้อตัวนี้สืบทราบว่าเป็นของจังเซินครับของจังเซินเลยจังเซินคนนี้เป็นอะไรหัวไม้มานานแล้วเขาสงสัยว่าเขาผัวพันกับการตายของท่านหัวตอนนี้ก็ส่งคนไปตามล่าเขามาแล้วแหละครับสืบหาตัวเขาให้เจอนะแล้วมารายงานข้าด้วยครับแต่ท้าอะไรนะนี่เขาสืบทราบแล้วเหรอจะไม่ต้องกลัวหรอกข้าบอกแต่ว่าเขาสงสัยว่าจะเป็นจังเซินแต่ถ้าสืบสาวราวเรื่องต่อไปเนี่ยมันอาจจะมาถึงตัวเจ้าก็ได้นะแล้วมาถึงตอนนั้นหากเขาได้ตัวจังเซินเขาอาจจะพลาดพิงมาถึงเจ้ามันก็คงจะลำบากเจ้าแล้วนะพี่ซีเมนเรื่องนี้พี่มีหุ้นด้วยเนี่ยนะพี่ต้องช่วยข้านะพี่ต้องช่วยข้าได้นะเออพี่หัวอย่าพูดทรงเดชอย่างนั้นสิเรื่องนี้นะข้าไม่รู้ไม่เห็นด้วยนะข้าไม่ได้ร่วมหุ้นกับเจ้านี่ทำไมไม่ยัดเยียดให้ข้าด้วยล่ะความจริงข้าก็ตัดเตือนเจ้าไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะให้เจ้ายับยั้งคิดให้รอบคอบอย่าได้ทำอะไรด้วยอารมณ์หู่วามยังไงล่ะพี่ซีเมินข้ารู้พี่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยตอนนี้ข้าขี่หลังเสือแล้วพี่ช่วยข้าหน่อยได้มากเห็นข้าเป็นคนอย่างนั้นเหรอถ้าเป็นข้าคงไม่มาหาเจ้าหรอกนะเจ้ากับข้าเนี่ยเหมือนพี่น้องกันข้าจะใช้ดูได้ได้ยังไงล่ะเอาเถอะนะข้าจะพยายามติดตามคดีอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวถ้ามีเบาะแสอะไรเนี่ยข้าจะรีบส่งข่าวให้รู้ทันทีส่วนเจ้าอ่ะนะติดตามหาจังเซินให้พบนะจ่ายเงินเขาสักก้อนนึงเขาจะได้รีบหนีไปบอกเขาว่าอย่าได้กลับมาชิงเหออย่างเด็ดขาดจ้ะได้ครับอาศัยความหัวจิตซีไม่ได้ก็จังเซินเป็นแพ้รับบาปไปซะเลยแล้วข้าจะได้ไม่เป็นไรกันล่ะพี่ซีเมินหากช่วยข้าพ้นคดีได้นะสิ้นสุดคดีนี้นะพี่ซีเมินรับรองได้แล้วว่าข้าจะไม่ลืมพระคุณของท่านเลยแม้แต่น้อยพี่ซีเมินพี่ต้องช่วยข้าด้วยนะเอ้ยจิ๋วซีเจ้าก็รู้จักข้ามานานแล้วนี่นะข้าเคยคิดเรื่องเงินเรื่องทองกับเจ้าที่ไหนกันล่ะเราเป็นเพื่อนกันสำคัญมันต้องมีน้ำใจสิถูกแล้วพี่ซีเมินพี่เป็นพี่น้องที่ดีของข้าเลยทีเดียวแล้วมีคนมาหาข้าไงข้าเองอะนี่แต่ถ้าสิมันมีงานให้ข้าทำอะข้าจะทำได้แต่ว่าคดีข้ายังไม่สิ้นสุดนี่นะนี่จังเซินแต่ถ้าสิเหมือนเข้าใจสถานการณ์ดีอยู่แล้วรู้ดีว่าเขากำลังสืบเรื่องนี้อยู่เลยให้มาแจ้งข่าววันนี้ทางการรู้เบาะแสของเจ้าแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้ารู้แล้วข้ารับค่าจ้างเขาข้าทำตามนั้นถึงทางการจะจับตัวข้าได้คนที่รับโทษหนักไม่ใช่ข้าอยู่ดีจังเซินเราต่างมาหากินด้วยกันนะเราก็ย่อมรู้กฎเกณฑ์เรื่องนี้ดีจะคิดว่าไว้ใจหัวจีอิ๋วได้เหรอข้าจ้างคนสุดท้ายเขาจ่ายกันหรือยังนะข้าตามหาเขาหลายครั้งแล้วเขาบ่ายเบี่ยงไม่ก็ลบหน้าข้าแล้วทำไมจะไม่เปิดโปงความชั่วของเขาล่ะ
ขายังตัวรอดแต่เพียงผู้เดียวนะสิจะอาจจะต้องรับผิดทั้งหมดด้วยนะและอีกอย่างนี้คดีก็พูดมาว่าหากจะเป็นก็ให้เจ้าเนี่ยเป็นแพ้รับบาปแทนดูมั้ยเขากล้าจะทำข้าเพียงนี้เช่นเหรอเหตุนี้นายจะไม่พอใจส่งเข้ามาเตือนเจ้าในวันนี้ไงเราสั่งให้เจ้าระมัดระวังตัวให้ดีมันเล่นงานเจ้าแน่พี่ไตอันแต่เท่าซีเหมือนมีน้ำใจต่อข้ามากนักเขาจะช่วยให้ข้ามพ้นคดีนี้ได้หากเขายอมช่วยเหลือข้าครั้งนี้วันหน้าจะใช้สอยจังสิ้นแล้วก็ไม่ว่าขึ้นเขาลงห้วยข้าจะได้ทำให้พี่ซีเหมือนคดีได้ไปถึงไหนแล้วล่ะครับฮะบอกเถอะบอกเขาสิมันคืบหน้ายังไงบ้างอะฮะพรุ่งนี้เขาจะตัดสินเจ้าแล้วเหรอตัดสินข้าเหรอเรื่องอะไรมาตัดสินข้าล่ะฮะว่าจืออิ๋วนะเขาพยายามจะเอาผิดเจ้านะพยานหลักฐานที่มีเนี่ยไม่ได้เป็นผลดีต่อเจ้าเลยอีกอย่างนึงไม่มีใครเห็นบุคคลที่สามเขาก็เลยเร่งรัดตัดสินคดีของเจ้าโทษการฆ่าคนตายมันหนักมากเลยทีเดียวนะเขาหาฆ่าคนเหรอฆ่าหรือฆ่าคนตายทำไมต้องฆ่าอาฆ่าด้วยล่ะเขาจะตัดสินอะไรฆ่าประหารเข้าไหมใช่ไหมฮะเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ไว้ก็ต้องการพบนายอำเภอขอพบแต่ท้าเชิญหน่อยเออจะไปแล้วจะอย่าเพิ่งไปนะจะอย่าเพิ่งไปนี่เจอสิจะทำอย่างนี้สิสงบอารมณ์ก่อนนะเรื่องมันจะไม่ร้ายแรงนักหรอกขอจะฟังเขาพูดให้ดีก่อนสิต้องพูดอะไรไม่มีใครเขาเชื่อข้าแล้วนี่เจอสิข้าเชื่อว่าเจ้าน่ะไม่ได้ฆ่าคนข้าเชื่อข้าจะพูดกับนายอำเภอให้เองข้าจะให้เขาน่ะสืบคดีนี้ต่อไปก่อนหากว่ายังหาหลักฐานมายืนยันไม่ได้การจะดึงเวลาต่อไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เขาต้องวางตัวลำบากมากเลยทีเดียวนะแต่ว่าเขาเองก็เหนื่อยหน่ายมากหากเรื่องนี้มันยังไม่จบสิ้นเขาคงจะต้องทำงานอีกนานเขาจะได้พยายามปิดสำนวนโดยเร็วที่สุดเลยนะโอจิซีข้าก็อยากจะช่วยเจ้านะแต่ว่าข้าหัวจิซีต้องถูกปลอกปลอมจนตายแน่แน่โอจิซีข้าจะช่วยเจ้าได้จะทำไหมจะมีวิธีไหนอีกล่ะแหกคุกหนีไปยังไงฮะแหกคุกเหรอใช่แหกคุกแม้ว่าจะผิดแต่คนเดียวตายไม่รู้อิโนอิเนแบบนี้เอาเถอะนะเมื่อเจ้าหนีออกไปเนี่ยเจ้าทำงานเองสืบหาหลักฐานมายืนยันความบริสุทธิ์ของเจ้าทำแบบนี้มันจะรวดเร็วทันใจกว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยเจ้าจะได้พบเมียของเจ้าด้วยเจ้าทำงานดีกว่าพวกเขาทำงานเยอะเลยทีเดียวนะไม่ได้นะเขาแหกคุกเขาจะรู้ว่าผิดจริงๆอะสิไม่ได้นะเจ้าต้องเสี่ยงรู้ไหมถึงจะไม่คิดถึงตัวเองน่ะเจ้าก็ต้องคิดถึงเมียเขาเจ้าบางสิฮะจิซี่เจ้าลองนึกให้ดีนะเจ้าเพิ่งแต่งงานมาหยกๆเพียงแค่คืนเดียวเหตุการณ์ก็เปลี่ยนไปแล้วอาเขาเจ้าถูกคนฆ่าตายแล้วเจ้าเองก็ต้องมาอยู่ในคุกแบบนี้อีกอย่างนึงอาเขาเจ้าต้องตายอย่างน่าสมเพชมากหากว่าเจ้าเป็นอะไรไปอีกคนนึงแล้วก็น่าเป็นผู้หญิงเพียงตัวคนเดียวจะดูแลตัวเองได้อย่างไรกันฮะจริงด้วยแต่ทิ้งมีข้าได้ยังไงเขาต้องลำบากแน่เลยมันจะเป็นจริงๆนะฉันจะต้องอยู่รอดทางรอดเขาเจ้าต้องใช้วิธีแหกคุกเท่านั้นเองนะข้าจะช่วยเจ้าอีกแรงนึงมีอะไรจะช่วยรับผิดชอบให้เองนะหากว่าเจ้าหนีนะนายอำเภอท่านเอาผิดข้าอย่างมากข้าก็ลาออกจากราชการซะเลยนะพี่ซิเหมินจะเสียสละเพื่อข้าอย่างนี้ข้าซาบซึ้งมากมันจะมีอะไรสำคัญกว่าการที่เราได้เป็นพี่น้องกันเล่าฮะอีกอย่างนึงข้าเองก็เชื่อว่าเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์พี่ซีเมนจิซี่ข้าจะช่วยข้าพ้นคดีนี้ได้พระคุณของท่านในครั้งนี้กระทบแทนแน่เอาละลุกขึ้นเรามีเวลาไม่มากแล้วนะจำไว้เถอะเจ้าต้องหนีครับคดีนี้มีอะไรคืบหน้าบ้างคะเป็นผลร้ายอะไรต่อสามีเขาหรือเปล่าไอ้ใช่นะมันใช่เลยนะแต่ว่าชุนเหมยเป็นเพื่อนของข้ามีอะไรพูดได้เลยคะข้าได้ข่าวมาว่าในอำเภอจะประหารเขาในวันพรุ่งนี้แล้วนะสิประหารอ๋อซอทำใจดีๆไปก่อนนะข้าได้หารือกับจือซีเขาแล้วห้าทุ่มคืนนี้เราจะช่วยเขาแหกคุกเจ้าเตรียมข้าวของหนีไปอยู่กับเขาคืนนี้นี่จะแหกคุกเหรอใช่แล้ว
มันเป็นทางเดียวที่จะช่วยเขาได้เท่านั้นเองแหละเราจะทำทุกอย่างเพื่อให้เขารอดตายได้เมื่อไม่ได้ความเป็นธรรมเราไม่ต้องกลัวกฎหมายอีกแล้วแต่ถ้าซีเหมินข้าขอไหว้พานท่านด้วยนะทำไมเอาข้ามาส่งอ่ะตามมาเยอะชาลอสิมิทจัดการตัวเองได้ดีชายรองไม่ต้องกลัวท่านสิเหมือนให้มารับรีบฟังมาเถอะนี่เร็วใหญ่เฮ้ยบอกได้ไงขอโทษทีขอโทษท่านด้วยเขานี่แหละชายรองคุณชายหัวบะเที่ยวอีกนะคะรู้แล้วรู้แล้วก็จะเตรียมเหล้าไว้ให้ค่ะนะคะเขาจะดื่มกับเจ้าเองเพราะว่าดื่มด้วยกันดีมากคุณชายดื่มฉลองกับข้าหน่อยสิคุณชายหัวเงินก็สุดท้ายจะให้ข้าอะไรนี่จะบ้าหรือยังไงฮะทางการกำลังตามล่าตัวเจ้าอย่ากล้าโผล่หัวมิดเลยเพราะเหตุเนี่ยข้าถึงไม่ได้เงินจากเจ้าไงไปก่อนไปคุยให้รู้เรื่องก่อนบอมไปนี่พูดสิจะต้องการอะไรกันแน่เขาต้องการค่าแรงข้าสิจะเป็นฆาตกรฆ่าคนยังมีหน้ามาขู่ข้าอีกเหรอแล้วเจ้าจ้างวานแค่นี้บอกว่าเสร็จงานแล้วจะให้ข้าที่เหลือตอนนี้งานข้าเสร็จสิ้นแล้วแต่เท้าหัวก็ตายไปแล้วถึงเวลาที่ควรจ่ายเงินค่าจ้างของข้านั่นไม่ใช่หัวคงไม่ใช่คนตระบัดสัตว์นะเจ้ายังมีหน้ามาขอเงินข้าอีกเหรอข้าสั่งจะเอาไว้ว่ายังไงต้องฆ่าเขาให้ตายคาที่ทันทีเลยอย่าให้เขาพบร่องรอยหรือว่าพิรุธอะไรได้แต่เมื่อเจ้าทำงานสับเพร่าไวจิ๋วซีเขาจำได้แล้วก็พบตัวเจ้าจนได้จะทำให้ข้าเดือดร้อนด้วยจะสมควรได้เงินจากข้าเหรอฮะนี่แล้วจะมาเสร็จงานข้าสมควรได้เจ้าหรือเปล่าฮะข้าไม่สนข้าต้องได้เงินของข้าที่เหลืออาจจะไม่จ่ายเงินข้าจะไปย้ายจะหนีหากเป็นเช่นนี้เราต้องเสียด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละหากข้าถูกจับได้ข้าทนให้เขาลงทันไม่ได้แล้วก็เมื่อถึงตอนนั้นอย่าหาว่าข้าไม่ดีไม่ได้นะอย่าคิดเองเถอะว่าไงพูดจะอีกไม่คนได้ละคุณวันนี้ข้าจะทำอย่างนี้จะคือฆาตกรตัวจริงจะฆ่าอาและจะป้ายสีให้ข้าทำไมเจ้ามาหิดอย่างนี้ปล่อยข้านะปล่อยข้านี่ไม่หาข้าไปแหกมาคงไม่รู้ความชั่วช้าของเจ้าข้าออกมาแล้วที่ได้รู้ความจริงทั้งหมดสวรรค์เข้าข้าข้าแล้วจะรู้ความจริงแล้วใช่ไหมนี่จะรู้ความจริงแล้วข้าไม่จะไม่ต้องปิดเจ้าหรอกใช่ข้าคือคนที่ฆ่าไอ้แกนะเขาแก่แล้วไร้ความสามารถเขาเลอะเลือนมองเห็นคุณค่าของเจ้าจะพูดจาแล้วไรเจ้านั่นแหละจะรอแต่เท่าหลงเจ้ามองไปสมบัติที่เป็นของข้าให้กับเจ้าให้หมดข้าเป็นหลานชายคนโตของเขาตามกฎแล้วข้าต้องดูแลสมบัติสิแต่เจ้าแย่งของข้าไปเพราะเจ้าแท้ๆข้าไม่สนใจทั้งสิ้นเจ้าข้าอาข้าตายข้าจะเอาเจ้าไปที่กองปราบเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ไปเฮ้ยจะมีใครเชื่อว่าหัวจืออิ๋วได้จ้างคนไปฆ่าอาของตัวเองนั่นพวกเขาไงพวกเขาเป็นพยานได้ทั้งนั้นจริงไหมพูดสิจะพูดเลยจะเห็นหรือยังไม่มีใครเป็นพยานให้ไม่มีคนเชื่อเจ้าหรอกนะเจ้ามาคือฆาตกรฆ่าคนเจ้าเพิ่มโทษอีกกระทงนึงเจ้าแหกคุกมาเนี่ยเจ้าก็ต้องรับโทษหนักอีกละฮึจุดเดรัจฉาน
ยันจะอย่าเข้ามานะมันจะล้างแค้นกับอาของข้าแผนอย่างแน่นี้แล้วเดี๋ยวเขาต้องมาแน่ๆใช่นายท่านครับเกิดเรื่องแล้วมีเรื่องอะไรแล้วกูชายหัวล่ะกูชายหัวมันจะหนีได้แต่พบกับโฮจิอิ๋วก็ฆ่าโฮจิอิ๋วตายแล้วล่ะครับขณะที่เขาหนีออกมาจังเซินไปทวงเงินโฮจิอิ๋วที่แท้โฮจิอิ๋วก็คือเขาได้จ้างจังเซินฆ่าโฮถิงกวงคุณชายหัวได้ยินแล้วโกรธมากเลยพยายามจะลากโฮจิอิ๋วไปที่กองปราบแล้วคุณชายรองล่ะต่อมาโฮจิอิ๋วก็ถูกจือซีฆ่าตายแล้วครับแล้วคุณชายรองล่ะตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างตอนนี้พวกมูปรากรังไล่ล่าเขาอยู่ฮะไม่ได้นะเขาจะไปช่วยสามีเขาอีกรีบตามไปสิลูกหัวถ้าว่าจะเป็นหัวจือซีนในการตามล่ามือปราบและมาพบเมียของเจ้าเขาแล้วเจ้าจะทำยังไงล่ะต้องทำตามแผนเดิมสังหารมือปราบให้หมดพาเมียตัวเองหนีหัวจือซีจำเป็นจะต้องทำเช่นนี้เหตุการณ์มันแปรเปลี่ยนไปเพื่อความแน่นอนของเหตุการณ์เจ้าคอยอยู่ที่นี่เมื่อเห็นเขามาที่นี่ก็ปล่อยเขาให้เขาขึ้นเรือแล้วก็ไปพอถึงทะเลหลวงแล้วก็เจ้าก็พลักมันตกน้ำทำเรื่องราวทั้งหมดให้เป็นอุบัติเหตุให้มากเจ้าจำมาไว้ให้ดีด้วยเอาพิงเอ๋อกลับมาให้หน่อยท่านทราบแล้วครับว่าหลี่พิงเอ๋อจะต้องเป็นของข้าแน่นอนเดี๋ยวนี้เอามาทำไมพี่ใหญ่ซะแล้วเขาไม่ตั้งใจนะอย่าเพิ่งพูดเลยเรารีบลงเรือดีกว่านะไปไปทางโน้นสิทางโน้นไปกี่ทางนี้ไม่มีไปดูทางโน้นเลยไปทัวร์นะแปลกจังไปดูอย่ากันทำไมกันแล้วพวกงงไปหมดละไม่มีในเข่งไม่อยู่นะดูทางนั้นทางนั้นทางนั้นทางไหนอีกล่ะทางนั้นนี่ก็ไม่มีนายท่านน่ะนี่เขากำลังตามหาเราอยู่นะเขาช่วยเหลือเราอย่าพบเขานะอย่าเขาเดือดร้อนเลยนะท่านผู้พันซีเหมือนดึกป่านนี้เอามาทำอะไรล่ะครับอ๋อเปล่าเพื่อไปงานเลี้ยงจะกลับบ้านนะงั้นเดินระวังหน่อยนะครับThank you.
ชิงไหวเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเขาไปไม่ไหวแล้วเขาเท้าเขาแผลงอ่ะเขาจะยุ่งเจ้านะไม่ได้หรอกรีบหนีไปก่อนรีบหนีไปสิแล้วเจ้าล่ะไม่ต้องห่วงข้าหรอกนะเขาไม่ต้องการตัวข้าเขาไม่ต้องกลัวหรอกหนีไปเถอะไปสิงั้นเจ้าระวังตัวหน่อยนะพูดจะอย่างนี้เลยกลับไปกองปราบกับข้าเถอะกองปราบเขาไม่ไปหรอกแน่จริงมันจับเอาข้าไปซิท่านพี่มันต้องกลัวนะจะถอยไปก่อนนะมาเลยในกองอูอย่ามากเรื่องเลยนะกลับไปกับข้าเดี๋ยวนี้มาเลยท่านพี่ท่านพี่ย่าต่อไปข้าเดี๋ยวนี้ไม่ไปเดินนี่ก็อูปล่อยสามีเข้าไปเถอะหิงเหรอไม่ได้ถือว่าข้าขอร้องล่ะคิดถึงไมตรีของเราสองคนปล่อยสามีของข้าไปด้วยนี่กองอูข้าขอร้องกรุณาปล่อยพวกเขาไปเถอะเขาฆ่าคนตายไปเขาจะปล่อยเขาได้ยังไงเขาไม่ได้ฆ่าอาของข้านะมันไปแผงหัวเจออิ๋วอะพวกป้ายสีข้าจะรู้ไหมเขาไม่ได้ฆ่านะจะไม่ได้ฆ่าหัวทิ้งกลัวเขาหรอกแต่เจ้าฆ่าหัวเจออิ๋วนี่มันเลี่ยงไม่ได้นะเขาไม่รู้คุยมาใส่ข้าแล้วก็เลยโดนมีดสั้นแทงตายไปอะยังไงก็ตามหัวเจออิ๋วก็ตายในมือของเจ้าไปกองปราบกับข้าเดินไม่ไปเหรอเหรอถึงสามีฆ่าเขาก็จริงแต่เขาก็สมควรตายแล้วนี่หากไม่ใช่เจ้าจับคนผิดแล้วก็สามีของข้าคงไม่แหกคุกหากเจ้าจับฆาตกรตัวจริงได้ก่อนเขาสองพี่น้องคงไม่ฆ่ากันเองหรอกสามีของข้าไม่ต้องมาทำผิดอีกเรื่องทั้งหมดอ่ะเพราะพวกเจ้านั่นแหละนี่กองอูอันนี้พูดหาหัวเจ้าซีบริสุทธิ์ก็ควรไปกองปราบกับข้าไปพูดเรื่องให้กระจ่างกระชัดเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงค้นหาข้อเท็จจริงเหรอเจ้าเคยสืบหาข้อเท็จจริงไหมล่ะพี่ข้าบริสุทธิ์แต่เขาต้องถูกประหารชีวิตปากเขาบอกว่าเจ้าเที่ยงธรรมแต่จะเอาคนบริสุทธิ์ไปลงโทษพี่ชายเขาก็คนหนึ่งแล้วสามีข้าพ่อก็อีกคนหนึ่งอีกก็ต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างบ้านแตกสลายขาดเพราะเจ้านั่นแหละเอะอะเขาพยานหลักฐานเอะอะเขาว่าด้วยกฎหมายแล้วเคยพลิกคดีให้ข้าหรือเปล่าแล้วเคยพลิกคดีให้กับคนบริสุทธิ์ไหมล่ะพี่เหรอข้ารู้จะรับทุกทรมานมามากแต่คดีนี้มีคนตายด้วยข้าจะไปกองปราบให้ได้ข้าขอร้องอีกครั้งหนึ่งได้ไหมปล่อยสามีของข้าไปขอโทษด้วยดีงั้นจับข้าไปอีกคนสิพี่เหรอพอแล้วมาเถอะจะไม่ต้องพูดหรอกหากจะติดคุกก็ติดคุกซะด้วยกันเลยข้าไม่อยากให้เจ้ารับกรรมคนเดียวหรอกชุดไหมหนีไปสิแล้วเจ้าล่ะไม่ต้องมาสนใจข้าหรอกหนีไปสิไม่ได้หรอกได้สิรีบหนีไปเร็วๆเข้าไม่ต้องห่วงข้าไปสิไปสิงั้นเราไปก่อนนะมาแล้วนะเอาเรือก่อนสินั่งก่อนนะข้าจะหาน้ำชามาให้ดื่มนะสุดเราก็ปลอดภัยแล้วขอโทษด้วยนะพิงเออเราแต่งงานกันมานานข้าไม่ได้ให้เธออยู่สุขสบายแล้วกลับพาเจ้ามาลำบากท่านพี่อย่าพูดอย่างนี้สิ
ราเป็นผัวเมียกันนี่นาเจ้าลืมแล้วเหรอเขาไม่ปล่อยเจ้าไว้คนเดียวมีเจ้าอยู่ข้างๆก็พอใจแล้วล่ะพิงโอ้โอ้โอ้ในกองอูนี่เจ้าเขาทำเจ้าแล้วปล่อยเขาหนีไปเขาจะทำอย่างนี้ก็พิงกับจื่อซีเป็นผู้บริสุทธิ์เขาไม่ควรรับโทษนะเจ้าทำผิดกฎหมายปล่อยผู้ต้องหาหนีไปเจ้าก็มีโทษเหมือนกันเขายอมรับโทษยอมรับทุกๆอย่างเลยขอให้เขาสองคนปลอดภัยไปจากที่นี่ข้าพร้อมจะไปที่ทำการกับท่านทำไมเจ้าไม่ยอมเข้าใจบ้างเลยนะข้าไม่สนว่าใครถูกผิดถ้าเขาทำผิดข้าต้องเอาเขาไปลงโทษให้ได้แต่เขาเป็นผู้บริสุทธิ์นี่นาคุณชายหัวน่ะไม่ได้ทำผิดเลยเขาจะจิตใจเขาบ้างสิข้ากับพิงเป็นพี่น้องกันแล้วข้าจะปล่อยเขาเดือดร้อนได้ยังไงกันล่ะขอโทษด้วยทำไมไปดูแรงอย่างนี้อ๋อนั่นสิออกไปดูกันเถอะนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะคว้าตัวพิงเหรอเฮ้ยเป็นไงจะให้ข้าช่วยอะไรบ้างไหมฮะจะช่วยเอาใบลงมาหน่อยสิถ้าอย่างนั้นเขาจะไปปล่อยใบเดี๋ยวนี้นะเอาไปเร็วเอาไปเฮ้ยอ้ออ้อน้ำทะลักเข้ามาแล้วช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยพิงเหรอช่วยด้วยเจสีชุดข้าทีชุดข้าทีอย่าปล่อยมือนะชุดทีชุดทีอย่าปล่อยมือท่านพี่ท่านพี่ท่านพี่คุณยินคุณยินปล่อยกันนะข้าบอกอันตรายนะข้าบอกเธอว่าคุณยินปล่อยข้าอันตรายข้าบอกซี่ข้ามาข้างในก่อนระวังจะจะเป็นคนดีหรือทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นแผนของซีเหมือนซิ่งเขาแกล้งทำเป็นคนดีคิดที่จะช่วยเจ้ากับสามีของเจ้าให้หนีรอดแต่ว่าจริงๆแล้วเขาพอใจเจ้าเขาจะฆ่าสามีของเจ้าให้ตายซะก่อนเขาแจ้งกองปราบให้ตามจับสามีเจ้าและให้สามีเจ้าหนีโดยอาศัยเรือมากับข้าแล้วระหว่างทางเขาสั่งให้ข้าจัดการฆ่าสามีของเจ้าซะทำไมทำไมก็ทำอย่างนี้หากสามีเจ้าและสกุลหัวตายกันซะหมดเขาก็สามารถจะได้เจ้าไปครองยังไงโอ๊ยนึกไม่ถึงเลยว่าเขาจะเลวทรามอย่างนี้อีกอย่างการตายของหลีจงก็เป็นแผนการของเขาทั้งนั้นเพราะเขาหลงรักพันจินเหลียนจึงวางแผนการทั้งหมดเพื่อช่วยพันจินเหลียนเขาติดสินบนเหอเหล่าจิ๋วให้ช่วยเหลือเขาแล้วก็ฆ่าเหอเหล่าจิ๋วเพื่อปิดปากซะพี่เจ้าหลี่จงเป็นแพรับบาปจริงๆด้วยซีเหมือนชิงจะทำให้ข้าบ้าแตกสลายขาด
ที่แท้จะฆ่าพี่ชายข้าฆ่าสามีของข้าข้าจะไม่ละเว้นจนเด็ดขาดจะต้องเป็นพยานให้ข้านะล้างบาปทิ้งให้สามีของข้าข้าเป็นยังไงบ้างข้าคงไม่ไหวแล้วจะต้องเป็นไรนะต้องไม่เป็นไรนะจะอย่าตายนะอย่าเพิ่งตายสิจับมือเข้าไว้จับแน่นๆนะอย่าปล่อยนะอย่าจับแน่นๆนะโอ้ท่านพี่พิงเออที่นี่เป็นที่ไหนอะพวกรับรองกองปราบจะหมดสติไป2วัน2คืนพวกเราเป็นห่วงเจ้ามากเลยสามีเขาล่ะสามีเขาอยู่ไหนเขาอยู่ไหนที่บนเรือเนี่ยเราพบแต่รูหัวเท่านั้นเองรูหัวเหรอแล้วเขาอยู่ไหนล่ะเขาตายไปแล้วล่ะตายแล้วเหรอทำไมถึงเป็นอย่างนี้อ่ะทำไมถึงเป็นแบบนี้อย่าทำอย่างนี้สิเธอยังอ่อนแออยู่นะพักผ่อนให้มากๆก่อนนะพี่สองครับว่าไงเราพบศพที่ชายหาดครับเป็นศพของผู้ชายเขาคือหัวจีซีเพื่อนน้าต้องอุบผู้ใต้ไม่มีบาดแผลอะไรเลยซ่องหัวผู้ฟูจะซีตายแล้วคดีของพวกก็สิ้นสุดลงสักทีนะต้องฝนจะตกแล้วครับเอาศพเข้าไปก่อนเอามาช่วยกันหน่อยแล้วใจสะบ้างเถอะนะผู้หญิงได้ท้าซีเหมินมาแล้วครับอโซหากข้ามใจสะบ้างเถอะขอบคุณได้เท้าที่มีน้ำใจนึกไม่ถึงเลยว่าจังซันจะรับจ้างจากคนชั่วสังหารไต้ทาหัวและป้ายสีให้สามีเจ้ากรรมเวรนั้นมันมีจริงนะตอนนี้คนชั่วก็รับกรรมไปแล้วข้าเองก็รู้ว่าเจ้าน่ะเสียใจมากนะแต่ว่าเจ้าอย่ากลัวเลยเจ้าอย่าเก็บอะไรไว้ในใจคนเดียวนะถ้ามีอะไรก็บอกเข้ามาอาซอเจ้าอย่าเสียใจไปเลยนะนี่นี่สวยนะเขาไม่ชอบของพวกนี้ของเก่าทั้งนั้นเลยอ่ะเก่าที่ไหนล่ะนี่เห็นจะสวยตรงไหนเลยอ่ะติเอาติเอาอะไรยามเสื้อท่าแก่นี่เหรอของที่เพิ่งมาใหม่อ่ะตัวตายลายพวกนี้สวยจังเลยดูสินี่เขาจะชอบลายพวกนี้เหมือนกันนะ
เขาโทษด้วยนะหูหยินทั้งหลายเขาพวกนี้มีคนสั่งไว้แล้วไปกับหูหยินหัวสั่งจองเอาไว้แล้วทั้งนั้นขายไม่ได้หรอกครับสักชิ้นเดียวก็ไม่ได้โอ้โหสั่งจองหมดเลยเหรอเนี่ยหูหยินหัวสั่งเหรอเขาเพิ่งจะเสียสามีน่าจะแต่งไว้ทุกนะข้าเอาพับนี้แหละงั้นข้าเอาพับนี้กับพับนี้ด้วยงั้นข้าเอาพับนี้แหละนะภาพพวกนี้เขาสั่งจองเอาไว้แล้วนะอย่าทำให้เจ้าแก่ลำบากใจเลยความจริงของในร้านเขาก็ไม่เลวมันก็จริงอ่ะผ้าข้างในนั่นก็สวยออกถ้าเปรียบเทียบกันแล้วของพวกนี้สู้ไม่ได้หรอกก็ไม่ค่อยชอบกันล่ะนะเราไปเรื่องในร้านก็แล้วกันยกก็เลือกยกร้านเลยครับโอ้ยเดินมาทั้งวันแล้วยังไม่ได้ของที่ถูกใจเลยไอ้ที่ถูกใจก็จับจองไว้เป็นรถเลยนะคนเขามีวาสนาเขาอย่างนี้นั่นแหละพี่ลองอย่าพูดอย่างนี้เลยเดี๋ยวถ้าพี่ได้ยินเข้าแล้วก็พี่น่ะจะเดือดร้อนแล้วกันเขาไม่ได้พูดให้ท่านพี่ฟังเขาพูดให้น้องห้าเขาฟังหรอกจ้ะเออจริงด้วยจะเติบโตมาด้วยกันเป็นพี่น้องกันด้วยทำไมถึงแตกต่างกันมากนักนะเออจริงสิเขาก็เกือบลืมบัสดิซัมไปเจ้าก็เคยเป็นสาวใช้มาก่อนแต่มาก็กำพืชเดียวกันนะจริงไหมเจ้าคุยเรื่องอะไรกันอ๋อพี่ใหญ่แล้วค่ะเราคุยกันเล่นๆนะคะผู้หญิงใหญ่ผู้หญิงหัวเอาผ้ามาให้ครับผู้หญิงข้าทราบว่าผู้หญิงทั้งหลายสนใจผ้าร้านอีหลีเด็กข้าน้อยนำผ้าพวกนี้มาให้โปรดรับเอาไว้ด้วยเถอะครับแบบนี้มันจะดีเหรอจะกลับไปบอกเขานะข้าทราบซื้อน้ำใจแล้วแต่รับไม่ได้หรอกผู้หญิงแล้วบอกให้มอบให้กับท่านนะคะเพราะว่าตอนนี้กำลังไว้ทุกข์อยู่ผ้าพวกนี้ก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วด้วยถ้าอย่างนั้นเขาก็จะรับเอาไว้นะจะกลับไปช่วยบอกคุณหญิงด้วยว่าเขาขอบใจมากนะนี่ของคุณหญิงใหญ่นี่ของคุณหญิงรองคุณหญิงสามเจ้ารับไปคุณหญิงสามเขาหน่อยสิค่ะคุณหญิงสี่ค่ะสองพับนี้เป็นของคุณหญิงห้าค่ะเลยเปล่าครับผู้หญิงจะเอาขนมแบบไปให้เขาด้วยนะเข้าใจมะนะเทนฟูนี่ก็รับไปด้วยนะจ๊ะขอบคุณผู้หญิงใหญ่มากขอบคุณมากผู้หญิงใหญ่ค่ะเชิญเลยครับซิวชุนอีเซียวเอากลับไปที่ห้องนะค่ะเป็นภาพที่ข้าอยากได้ซะด้วยสินี่ภาพของข้าก็เหมือนกันนะสองภาพนี้ก็สวยเหมือนกันนะเอ๊ะสมแล้วที่เป็นพี่น้องกันเขาได้กันแค่พับเดียวจะได้ตั้งสองพับแน่เจ้าตัวได้ดิบได้ดีแล้วยังนึกถึงพี่น้องนับว่ามีน้ำใจจริงๆนะใช่แล้วทำไมถึงฉีกผ้าพวกนี้ทิ้งล่ะเสียดายออกนึกว่าเขาไม่รู้เหรอเขาเอามาให้เพื่อจะเยาะเย้ยเขามากกว่านะสิก็ไม่ต้องการหรอกเพราะเขาได้แหละทำให้ข้าโดนเขาแขวะเขาใจร้ายเกินไปแล้วทำไมถึงพูดอย่างนี้ล่ะกิ้งเขาทำไปเพราะใจจริงอย่าคิดมากสิเขาสูญเสียครอบครัวไปอ่ะน่าสงสารเหลือเกินข้าก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงพูดจาอย่างนี้ออกมาได้อ่ะเขาเดินเขาใกล้จะเที่ยวระแวงไปหมดนะรู้ไหมนับวันนิสัยของข้าจะยิ่งบุบบามขึ้นชุนเหมยพรุ่งนี้ครบรอบวันตาย7วันของหัวจื่อซีแล้วเราไปเส้นไหว้เขาหน่อยแสดงน้ำใจพี่น้องที่ดีต่อกันบ้างจะมาเส้นไหว้ให้คุณชายหัวเจ้าก็ไม่รังเกียจนะอ
ะช่วยเจ้านะโลกนี้ไม่แน่นอนเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องของเวรกรรมถือว่าเขาพ้นทุกข์ไปแล้วแต่คนที่ยังอยู่ยังต้องสู้ต่อไปอนาคตข้างหน้าเป็นของเราอย่าใส่ใจคำครหาของใครเลยคำครหาอะไรเหรอคำพูดพวกเนี้ยมันแสลงหูมากเคยได้ยินและยังกลุ้มใจแทนเจ้าเขาว่าเจ้าเนี่ยเป็นกาลกินีจะแต่งงานเพราะสมบัติที่มีมากมายยังมีอีกนะเขาบอกว่าสามีของเจ้าตายนะเจ้าจะเป็นม่ายไม่นานหรอกเจ้าจะต้องไขว่คว้าหาสิ่งที่ต้องการหากเดินผิดสักก้าวเขาก็จะเหยียบย่ำเจ้ามันไม่ยุติธรรมเลยปากชาวบ้านก็มีนับร้อยๆเราสองมือคงปิดเขาไม่ไหวเดี๋ยวฉันมาบูสงก็อาจจะมาคุยกับเจ้าเพราะเห็นใจแต่สำหรับสายตาของคนอื่นๆแล้วอ่ะก็อาจจะมองไปว่ามีเจตนาอื่นแฝงไว้เราเป็นพี่น้องกันจะช่างมีน้ำใจต่อข้านักในกองอูไปไงมาไงอ่ะเรากำลังพูดถึงเจ้าอยู่ผู้หญิงซิมันในกองอูจะมาเส้นไหว้แต่เท้าหัวกับคุณชายหัวเหรอคะอขอบคุณมากเยี่ยนเถาเราได้เวลากลับแล้วล่ะเอ๊ะทำไมคนเกี้ยวยังไม่มารับอีกผู้หญิงให้อีกครึ่งชั่วโมงค่ะนี่ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยอ่ะแต่ข้าคิดว่าพวกเขาคงจะดื่มน้ำชากันอยู่ที่แผงขายน้ำชาตรงแถวๆนี้ค่ะอ๋อนั่นเราก็เดินไปสมทบกับเขาที่นั่นเถอะนะได้ค่ะจินเหลียนชุนเหมยข้ากลับก่อนนะมินเจ้าระวังตัวมากๆนะข้ารู้แล้วล่ะอ๋อจิงซีในกองอู่ทางป่านั้นมันเปลี่ยวช่วยไปส่งหน่อยได้ไหมได้ครับแผงน้ำชาอยู่ข้างหน้านี่เองถ้าส่งข้าแค่นี้ก็พอแล้วล่ะไม่ไกลเท่าไหร่ข้าจะไปส่งข้าเพิ่งเป็นม่ายจะเป็นชายโสดหากเดินทางร่วมกันเช่นนี้แล้วก็ชาวบ้านจะครหานินทาได้รู้อะไรอ่ะเราบริสุทธิ์ใจสักอย่างเขาจะพูดก็ต้องมีพยานหลักฐานสิต้องมีพยานหลักฐานอย่างนั้นเหรอคนบริสุทธิ์ต้องตายเพราะหลักฐานเท็จเรื่องนี้ไม่อยากมีใครพูดถึงพิงเอิร์นผู้ยินหัวไม่ต้องไปส่งเขาแล้วล่ะเขาไปเองได้ผู้ยินหัวอาบน้ำมาชาบ้างหรือเปล่าครับไม่เกี่ยวกับเจ้าหรอกเอาตัวไปเอาลบนั้นท่านไปส่งผิงเอ๋อคุยอะไรกันเหรอคะก็ชายหญิงอยู่ด้วยกันพูดกันจะประหารท่านยังมีเยื่อใยต่อกันก็ไม่เคยตัดใจได้เขานึกว่าทำใจได้ทั้งหมดข้าหลอกตัวเองทั้งปีแล้วท่านพูดกับเขารู้เรื่องหรือยังล่ะพอข้าเอ่ยปากกับเขาเขาจะดูถูกข้าต้องเสียสามีไป
ไม่ใช่เวลาที่จะบอกรักสักวันหนึ่งเขาจะเข้าใจจิตใจของท่านดีแน่อาซ้อพอถึงตาเจ้าเดินแล้วนะเจ้าคิดถึงหัวจิ๋วซีอยู่เหรอสามีข้าเล่นหมากรุกกับข้าเสมอเรื่องที่มันผ่านไปแล้วนะอย่าไปรื้อฟื้นมันอีกเลยอาซ้อเจ้าปลงซะบ้างดีกว่านะตอนที่ข้าเสียพี่ชายก็ได้เจอซีที่คอยช่วยปลอบใจข้าเสมอเมื่ออย่างนั้นน่ะไม่รู้ว่าข้าจะอยู่ได้ยังไงบัดนี้สามีของข้าจากข้าไปอีกคนแต่โชคดีได้เท้าซีเหมือนคอยเป็นห่วงเป็นใยข้ามันเป็นหน้าที่ของข้าดินะเอาเถอะนะหมากกระดานนี่เดินตั้งนานแล้วยังไม่คืบหน้าเลยนะเจ้าคิดดีแล้วเหรอว่าหมากแล้วห้ามเปลี่ยนใจนะข้าคิดดูดีแล้วค่ะเถียงกันคารุขาดละเดี๋ยวช้าก่อนถ้ามาเยี่ยมเยียนข้าบ่อยๆไม่กลัวหลังคูหยินไม่พอใจเหรอคะพวกเขาเนี่ยก็ดีแต่กินแล้วก็ชมดอกไม้ทำอะไรไม่เป็นเลยไม่รู้จักใช้สติปัญญาเนี่ยไม่เหมือนกับเจ้าหรอกนะรู้จักเล่นหมากกลหมากล้อมผ้าที่ข้าซื้อให้เจ้าน่ะเขาชื่นชมไม่หยุดปากงั้นเหรอคะนี่ก็สายมากแล้วนะจริงสินี่มันก็สายมากแล้วนะข้าควรจะกลับสักทีพรุ่งนี้น่ะข้าจะมาต่อหมากรุกกระดานนี้ให้จบเลยนะข้าลาละเมื่อครูหูยินหัวยังเดินมาส่งนายท่านตั้งไกลมันก็น่าเห็นใจนะตอนนี้เขายังสาวยังแซ่เพื่อจะเสียสมีหยกหยกเขาย่อมว่าเวยอย่างแน่นอนเลยดีไหมนายท่านนี่จะพูดเลวร้ายอย่างนั้นนะลีพิงเอ๋อไม่ใช่สามัญชนเท่านั้นเขาเป็นคนที่มีสติปัญญาแล้วข้อสำคัญร้อนไม่ใช่คนใจง่ายด้วยนะแต่อันครับเมื่อนานใดท่านจะต้องสมหวังแน่นอนเลยเอ๊ะในกล้องท่านจะมาหาคุณหญิงหัวเราเหรอเปล่าหรอกเขาพามาที่นี่พอดีเออจริงสิคุณหญิงเจ้าสบายดีเหรออ๋อคุณหญิงเหรอเขาสบายดีครับอ๋อมารบกวนเจ้าแล้วนะเชิญตาสบายครับนายกองร้านนี้ข้าต้องการเอาอีกร้านนั้นด้วยร้านนั้นร้านนั้นด้วยครับ ตรงนี้ข้าจะสร้างบ้านพักพร้อมสวนส่วนตรงนี้น่าจะสร้างเป็นร้านอาหารสักแห่งคงจะดีเหมือนกันใช่มั้ยฮะจองอะไรได้ยังไงอย่าทําบ้าๆนะต้องให้หูยินหัวรับรู้ซะก่อนหูยินหัวยังงั้นเด้อไม่ต้องสนใจกันนะรื้อนะครับอย่าหยุดนะหูยินหัวเค้าจะมารื้อของพวกนี้ค่ะใครเป็นคนสั่งให้เจ้ารื้อบ้านสกุลหัวสกุลหัวเหรอผู้ชายสกุลหัวตายหมดแล้วแล้วจะเป็นใครจะเป็นผู้หญิงเท่านั้นมีคุณสมบัติอะไรมาพูดที่นี่จะพูดอะไรอ่ะทำไมเสียมารยาทอย่างนี้อ่ะหมาที่ดีไม่ขวางทางหรอกผู้หญิงผู้หญิงรู้จักข้าน้อยไปหรือบ้านผู้นี้หมดครับผู้หญิงเขาเป็นคนอู่มาพอดีเลยเขาจะมารื้อบ้านของพวกเรานะครับท่านกองฮะเหลวไหลสกุลเองเรามีที่ดินเยอะแยะไม่ได้จะมาแย่งที่ดินของเจ้าที่ดินแถวนี้ข้าซื้อเอาไว้แล้วจะบอกเป็นที่ของเจ้าเอาหลักฐานมาดูสิวันนี้ข้าไม่ได้พกติดตัวมาแน่ถ้าเจ้ามีโฉนดที่ดินรีบไปท่านอำเภอตีตราก่อนจะได้เข้าใจผิดในทีหลังนะ
ใช่ที่ในกองจอยไปเลยขอรับครับหน้าเสียไปแล้วนี่ที่ในกองช่วยนะขอบคุณที่ในกองมากขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากอิงปอเจียนชอบรังแกผู้อื่นถ้าเขามารังแกเจ้าอีกแล้วก็จะบอกข้าได้นะเขาว่าผ่านเรื่องนี้แล้วเขาคงไม่กล้ากำแหงแน่ขอบคุณที่ท่านช่วยเราเอาไว้ทันวันนี้ข้าผ่านจนของเจ้าเห็นเจ้าจากบ้านมาข้าเลยตามมาดูในกองอู่เป็นคนดีมีคุณธรรมข้าก็ค่อยสบายใจหน่อยที่นี่เราเคยพบกันเป็นครั้งแรกวันนั้นจะตกหุบเขาเพราะหนีเสือไงงั้นเหรอที่ได้มีป่าเขาเหมือนกันทั้งนั้นล่ะข้าจำไม่ได้แล้วล่ะเจ้าอย่าแค้นใจที่ข้าแจ้งความจับพี่ชายเจ้าใช่ไหมเมื่อเป็นพรหมลิขิตจะโทษใครได้ล่ะพอสวรรค์ไม่แกล้งเราอาจจะแต่งงานกันไปแล้วเจ้าว่าจริงไหมแม้สวรรค์แกล้งข้าขอให้เราจัดอุปสรรคทั้งมวลไปเราก็จะเริ่มต้นกันใหม่ได้งั้นเหรอก็เหมือนกับเจ้าที่ล่าเสือตัวนั้นเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านนั้นสิจริงไหมล่ะเจ้าทำสำเร็จอำเภอนี้ก็สงบสุขลงได้เพราะเจ้าเพิ่งเป็นม่ายจึงหลบหน้าข้าใช่ไหมเจ้ารู้ก็ดีแล้วแต่ข้าจะรอผู้หญิงแต่ท้าวซีเหมินมาแล้วแต่ท่าซีเหมินอโซยังไม่พูดอีกเหรออโซแย่งเอาที่คนอื่นมันก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วมันน่าจะเข้าคุกซะเลยเนี่ยเขาไม่จะเป็นไม้นะแล้วจะยังกลับมาซ้ำเติมเขาอีกกันเหรอคนอย่างเจ้าเนี่ยมันน่านะอโซเรื่องเมื่อวานนี้เป็นความผิดข้าเองอโซโปรดอภัยข้าด้วยนะครับวันนี้ข้ามาขอโทษท่านนะคุณใจอิงทำไมต้องขอโทษข้าด้วยล่ะข้าเป็นเพียงสตรีธรรมดาไม่มีสิทธิไปตำหนิใครได้ซ้ำยังเป็นแม่ม่ายคนหนึ่งเท่านั้นเองท่านมาขอโทษข้าใครรู้เข้าท่านจะอายนะอโซถ้าอย่าพูดอย่างนั้นสิถือว่าให้เกียรติข้านะแต่ท่านสิเหมือนมาขอร้องให้จะว่ายังไงก็ว่างั้นเถอะขอบคุณอโซที่อภัยข้าในครั้งนี้เจ้ากลับไปได้แล้วข้ากับอโซน่ะมีเรื่องจะต้องหารือกันทราบแล้วครับตอนนั้นนะข้าโมโหมากถึงได้กล่าวออกไปข้าไม่รู้ตัวหรอกว่าหยาบคายหรือเปล่านี่เจ้ากำลังมีอารมณ์ก็เท่านั้นแหละนะเจ้าไม่ใช่พระอิฐพระปูนทีนะเป็นมนุษย์ก็ต้องมีจิตใจมีรักโลภโกรธหลงเป็นธรรมดาผู้ชายสกุลหัวตายจากโลกนี้ไปหมดข้าเป็นม่ายคนเดียวมักโดนเขารังแกเสมอไปเก็บค่าเช่าเขาก็ไม่จ่ายแถมเป็นคนมายึดที่ดินอีกข้านี่แย่นะทำอะไรไม่เป็นสักอย่างนึงอาซ้อมไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้หรอกนะมีอะไรเนี่ยข้าจะช่วยจัดการให้เจ้าเองก็แล้วกันตอนนี้คุณชายอิ้งพอจะเกรงใจข้าบ้างยังเรียกเขาว่าหูหยินหัวหากเวลาผ่านไปนานหน่อยทุกคนอาจจะลืมฐานะของข้าชื่อเสียงของสกุลหัวก็จะค่อยๆจางลงถึงข้าจะบริหารงานดีสักแค่ไหนก็เถอะแต่ข้าเป็นเพียงหญิงไม้เท่านั้นจะไปได้สักเท่าไหร่กันเมื่อมาเกิดเรื่องเช่นนี้ข้าถึงได้รู้ว่าผู้หญิงน่ะจะต้องหาคนคุ้มครองตัวเองถึงอยู่ได้ครั้งนี้ท่านช่วยข้าไว้มากข้าจะให้ของขวัญกับท่านท่านต้องการอะไรล่ะถ้าอย่างนั้นข้าขอถุงกำยาในตัวของเจ้าขอบคุณมากนะอาซองพิงเออ
ลองทายซิว่าข้าเป็นใครเฮ้ยอย่ายุ่งนะถุงกำยาเนี้ยเป็นของพิงเอ๋อนี่นะถูกต้องแล้วแล้วเมื่อเจ้ารู้เรื่องนะข้าจะไม่ปิดเจ้าหรอกนะใช่พิงเอ๋อให้ข้าเอาไว้ดูเล่นดีไม่นานก็จะเป็นเมียน้อยคนที่หกของข้าไงเป็นอะไรไปแล้วที่ข้าทำไปเนี่ยไม่มากก็น้อยก็หวังดีต่อเจ้าเลยเจ้าลองคิดดูสิจะเป็นพี่น้องด้วยกันมานานเจ้ารักใคร่กลมเกลียวกันเอาเข้ามาอยู่ในจวนด้วยแล้วเจ้าจะได้ดูแลเขาเขาจะได้ดูแลเจ้าด้วยยังไงเล่าก็บอกไม่ดีแล้วมีอะไรกันล่ะคะสำคัญที่ท่านพอใจแล้วกันแบบนี้มันก็ค่อยน่ารักหน่อยนะนี่เอาคืนให้ข้ากันแล้วกันนะนี่เขาไม่ยอมนะเอาท่านสนใจเขามากกว่าข้าล่ะเฮ้ยนี่ก็อยากได้คือจริงๆเลยต้องดูว่าท่านดีต่อข้าแค่ไหน จินเหลียนเจ้านี่มารั้นจริงๆเลยนะแล้วข้าไม่ดีต่อเจ้าตรงไหนกันล่ะเออถ้าอย่างนั้นคืนนี้ข้าจะดีต่อเจ้าก่อนแล้วกันดีไหมข้าเพลียแล้วไหนจะกลับไปพักผ่อนหน่อยก็ดีเดินภาษาอะไรไม่ดูทางเลยเสื้อเปื้อนหมดเลยช่างเถอะช่างนั่นนะจะกลับไปเปลี่ยนเสื้อสมัยเถอะปัญญาอ่อนจริงๆเลยข้าน้อยจะไปเอาเหล้ามาเสิร์ฟใหม่นะคะจิเลียนถุงกำยานนั่นเลยอยากจะได้คืนเหรอใช่แล้วเรามาเล่นลูกเต๋ากันนะหากเทียบได้สูงกว่าข้าเขาก็จะคืนให้ท่านอย่างนั้นก็ได้สองห้าหกนะเจ้า315เจ้าแพ้ข้าแล้วล่ะนะข้าไม่ยอมมาทอยใหม่เอามาให้ข้าเถอะนะไม่ข้าบอกให้เอามาให้ข้าหมายท่านครับคุณชายอิ่งมาแล้วครับพาผมมาด้วยครับข้าไม่เลยแล้วพี่ตายที่พี่ตะวันจะดังลั่นเลยทำไมข้าใจหายหมดเลยแน่แย่จังเลยอ่ะนี่อย่าหาว่าพี่ไม่เตือนเจ้านะเล่นตัวพองงามไม่งั้นเขาไม่ง้อหรอกนะหมู่นี่จะทำให้เขาโมโหบ่อยๆน้องห้าเจ้าชักจะแย่แล้วสินะจะให้พี่ๆช่วยเหลือเจ้าไม่ล่ะเขานี่แหละทำไมท่านพี่โมโหนี่แหละเพิ่มรสชาติละทุ่มกังยานเมื่อกี้เนี่ยเป็นของหลี่ผิงเอ๋อไม่ช้าเขาจะมาแต่งงานเป็นน้องหกของเราแล้วถึงตอนนั้นเราสองพี่น้องจะร่วมกับปฏิบัติท่านพี่ยังไงล่ะอะไรนะลีฟิงจะแต่งงานกับท่านพี่เหรอก็เขาเป็นม่านี่นะตัวเสนียดเงี้ยไม่ดีเลยแย่ที่สุดเลยนั่นสิอย่ามายุ่งกับข้านะพิงเออเป็นความผิดพี่เองนะจะมายุ่งพิงเออเป็นความผิดพี่เองอย่ามายุ่งกับข้านะเด็กเกาอูเป็นความผิดข้าเองถ้าจับตัวข้าไปเถอะใหญ่เงียบนะพี่มีอะไรลุกขึ้นคุยกันท่านะหัวเข่าไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรขอบคุณที่ในกองมาช่วยไว้ไม่เป็นไรหยุดเกี้ยวหยุดพี่อยากเดินเล่นสักหน่อยจะกลับไปที่จวนก่อนนะข้าผู้หญิงเดินทางข้ามีของจะมอบให้เจ้าเป็นสิ่งที่เจ้าต้องใช
รองเท้าคู่นี้ก็ขอมอบให้เจ้ารองเท้าคู่นี้เดินทางกับข้ามาไกลมากช่วยจับคนร้ายมามากหากสักวันหนึ่งมีผู้บริสุทธิ์ถูกปรักปรำจะแก้ไขยังไงไม่มีทางหรอกหากเขาบริสุทธิ์เราต้องปล่อยเขาข้าหมายถึงสมมุติน่ะหากมีเหตุการณ์เช่นนี้ข้าจะตายเพื่อล้างบาปข้าหุยินครับหุยินรองกับหุยินสี่มาครับไม่ทราบว่าหุยินทั้งสองมาขออภัยที่มาต้อนรับช้าหุยินหัวเกรงใจเกินไปแล้วจริงสิหุยินหัวเห็นเจ้าเที่ยวเตร่คนเดียวถ้าหากว่าไปเจอพวกเสือผู้หญิงเขาแล้วก็แล้วจะทำยังไงล่ะคะจริงด้วยคนพวกนี้เนี่ยชอบแม่ไม้กันนะคะพิงเอ๋อไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้เลยขอบคุณที่เตือนสติค่ะอีกสองวันเนี่ยท่านจะกุนซีเหมือนเราจะจ้างคณะงิ้วมาแสดงให้พวกเราชมกันไม่ทราบว่าหัวยินหัวว่างหรือเปล่าเราอยากจะชวนท่านไปชมงิ้วที่สกุลหัวยินของเป็นนางเอกเชียวนะอ๋องั้นเหรอขอบคุณหัวยินทั้งสองมากค่ะหากปฏิเสธคนน่าเกลียดหัวยินหงคนนี้นะเป็นนางเอกที่ชื่อดังที่สุดเลยอ่ะเดิมเราก็ชอบเหลียนเสี่ยวเตี้ยแต่ว่าหลังจากเปลี่ยนคณะงิ้วแล้วค่าตัวของเขาเนี่ยตกลงไปเยอะเลยล่ะค่ะก็นั่นนะสิเมื่อก่อนเขาเป็นนางเอกนี่ตอนนี้ต้องเป็นนางรองนางสามอย่างผู้หญิงที่เป็นเมียหลวงต้องลดตัวเป็นน้อยไม่ค่อยมีหรอกนะคะว่าไปแล้วมันน่าอายนะคะพูดถึงเรื่องนี้ข้าไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกค่ะเจ้าน่าจะรู้ดีนะ หากมีเหตุการณ์เช่นนี้ข้าจะตายเพื่อล้างบาปข้าจริงไปเท่ากับฆ่าคนที่ข้ารักเรื่องล้างแค้นของข้าข้าควรทำด้วยตัวเองเห็นทีต้องทำซะละแม้สวรรค์แกล้งเราไว้เราขจัดอุปสรรคทั้งมวลได้เราก็จะเริ่มต้นกันใหม่ได้ด้วยข้าไม่รู้ตัวว่าทำอะไรลงไปสวรรค์สอนข้าด้วยว่าข้าควรทำยังไงข้าควรล่าถอยซะก่อนหรือว่าเข้าไปจับลูกเสือแต่ข้าจะรอช่วยข้าด้วยพิงเอ๋อพิงเอ๋อจับเข้าไว้อย่าปล่อยข้านะอย่าปล่อยนะอย่าเจ้าซีเหมินผู้หญิงเหรอผู้หญิงไม่สบายค่ะไม่สบายเหรออ๋อผู้หญิงสั่งไว้หมาเจ้าซีเหมินมาให้ไปเรียนให้ท่านทราบนะคะบ่าวจะไปเรียนให้ทราบนะไม่ต้องข้าขับไปเองได้โอเคพี่เอ๋อยาปล่อยก็ได้ปล่อยก็ได้ปล่อยก็ตายดีกว่าทำไมจะคิดสั้นอย่างนี้นะทำไมต้องฆ่าตัวตายด้วยขับใจอะไรก็บอกข้าสิคำพูดคนน่ากลัวมากข้าอับอายเหลือเกินเมื่อข้าเป็นคนสกุลหัวเป็นก็ของสกุลหัวตายก็ของสกุลหัวเขาข้างนอกทุกคนก็พูดกันอย่างนี้แต่หูยินสองคนของสกุลซีเหมือนท่านน้าสองคนมาที่นี่เหรอไปถามเขาเองสิอุ้ยบ้าจังเลยหาเรื่องแท้ๆจังพวกเขาพูดถูกแล้วล่ะถึงแม้ว่าข้าจะเป็นม่าย
ก็ควรเหลือเกียรติไว้บ้างพี่เอ๋จะไม่เอานะแม้ข้ากับสามีของข้าจะไร้บุญวาสนาเพราะเขาตายไปไม่นานข้าก็หลงรักชายอื่นซะแล้วทำไมเจาะจงต้องเป็นท่านด้วยข้าทรมานใจเหลือเกินนะพี่เอ๋จ้าคนเรามีสิทธิ์จะรักกันได้นี่นะจ้าพี่เอ๋ความจริงเนอะข้าเองก็หลงรักเจ้ามาตั้งนานแล้วด้วยเนอะจริงเหรอก็จริงอะสิข้าจะรีบจัดการเรื่องนี้โดยเร็วที่สุดเลยพอถึงตอนนั้นดูซิว่าใครมันจะกล้านินทาเจ้าอีกเพราะเจ้าสองคนไปรังควานเขาเจ้าสองคนมาทำเกินกว่าเหตุซะแล้วนะไม่รู้จักงานซะเลยเนี่ยเจ้าสองคนดีนักหรือยังไงฮะที่ฟังให้ดีนะข้าหาเลิกยามรับตัวเข้ามาแล้วใครจะคัดค้านเข้ามาได้ทั้งสิ้นสามีของเขาเสียยังไม่ทันร้อยวันเลยรับเข้ามาอย่างเงี้ยมันจะดีเหรอคะก็เพราะว่าเขาน่ะเพิ่งจะเสียสามีไปสิข้ากลัวเขาจะคิดมากไม่ควรจะปล่อยเขาไว้คนเดียวเมื่อพี่ไม่ถือก็ได้ค่ะจะจัดการแต่งงานโดยเร็วที่สุดยินดีด้วยค่ะท่านพี่ก็จะได้น้องใหม่แล้วล่ะจินเหลียนเจ้าเนี่ยมันน่ารักที่สุดเลยเลยท่านพี่คะต้องมีงานใหญ่อีกแล้วไปพักผ่อนดีกว่าค่ะได้ลุกขึ้นนะคะลุกขึ้นเฮ้ยชะเราสองคนกลายเป็นนางแม่มดไปเลยเราจะทำอย่างเขาไม่ได้หรอกนะทำเป็นเงียบทั้งที่ใจน่ะเป็นไฟทำไงได้ล่ะเราทำใจพระอย่างเขาไม่ได้นี่ท่านพี่เนี่ยชิงชังเราเรื่องนี้มากพี่รองเรากลายเป็นคนถอยไปแล้วนะจะพูดอะไรอ่ะพูดอะไรเหรอไม่เท่าไรจะก็รอดตัวซะแล้วหน้าไหวหลังหลอกปากอย่างใจอย่างสิหลี่พิงเอ๋จะมาอยู่จวนซีเหมินจะไปกดตกระป๋องได้ยังไงฮะจริงด้วยเจ้าเนี่ยเจ้าเล่ห์นักนะเราอ่านใจเจ้าออกจนหมดสิ้นพอได้ยินข่าวเจ้าก็หน้าซีดทันทีก็แน่ละสิหลี่พิงเอ๋อแต่งงานใหญ่โตมโหฬารไม่หนำซ้ำเข้ามาน่ะเขาไม่ได้มีแต่ตัวอย่างเจ้ามานี่มีแล้วเจ้าจะมาอิจฉาเขาอ่ะจริงปะพูดกับพ่อหรือยังมีหน้าท่านพี่จะได้ว่าเจ้าเนี่ยใจแคบผินแก่ตัวแล้วก็จะยุให้เราแตกกันหรือยังไงกันพิงเอ๋อมาอยู่ที่นี่เนี่ยเขามาเป็นน้องสาวข้าคนแรกที่ดีใจก็คือข้านี่แหละเจ้าไปก็เถอะพวกเขาพูดแทนใจดำเจ้าละสิเจ้าอิจฉาผิงเอ๋อใช่ไหมเจ้าอยากจะให้เขาตอบเจ้านักหรือยังไงกันนะเมื่อก่อนนี้ก็ทีข้ารักบุญสงเขาก็รักพอข้าแต่งงานมาที่นี่เขาก็จะมาแย่งสามีข้าอีกเราจะต้องมีผัวคนเดียวกันนะจุนเหมยทำไมหน้าตาตื่นอย่างนี้ล่ะข้าต้องรีบไปหาพิงเอ๋อเขาพิงเอ๋อเหรอมีธุระอะไรเหรอพิงเอ๋อเป็นไรก็ไม่รู้อ่ะเขารับปากเป็นเมียน้อยคนที่6ของซีเหมินน่ะสิอ๋อเทียนฟูเงินก้อนนี้ให้เจ้านะกลับไปซื้อที่นาทำมาหากินของเจ้านะครับโอ้ผู้หญิงครับทำไมรีบเอาผ้าไว้ทุกลงมายังไม่ครบร้อยวันนี่นาคนเขาตายไปแล้วขนบประเพณีเนี่ยทำให้คนอื่นรู้ทั้งนั้นเทียนฟูเยี่ยนเถาเอาผ้าพวกนี้ไปเผาทิ้งซะนะข้าหัวยินพิงเอ๋อเจ้าจะแต่งงานกับนายของข้าจะเป็นหัวยินที่6จริงเหรอเจ้ารู้ข่าวนี้แล้วเหรอทำไมเจ้าถึงโง่อย่างนี้เจ้าคิดดูให้ดีก่อนสินายข้ามีเมียตั้ง5คนแล้วนะข้ารู้แล้วแล้วเจ้ายังจะแต่งกับเขาอีกจะไม่รู้เหรอว่าในกองอู่เนี่ยเขารักเจ้ามากแค่ไหนตอนนั้นเจ้าบอกแล้วไงแต่ยังไว้ทุกจะไม่พูดถึงแล้วทำไมตอนนี้เจ้าจะแต่งงานกับเขาใช่ละข้าเคยพูดเช่นนั้นแต่ตอนนี้ไม่เหมือนก่อนนี่ตอนนั้นจะเป็นคนถามเขาก็จริงแต่ฐานะของเจ้าเป็นอะไรล่ะคนที่ข้าจะแต่งเป็นถึงท่านผู้พันนะแต่ฐานะของเจ้าเป็นแค่ในกองเทียบไม่ได้เลยอ่ะข้าเลือกทางที่ข้าควรจะเลือกทำไมเจ้าพูดอย่างนี้ฮะข้าพูดอย่างนี้ผิดหรือยังไงฮะชุนเหมยจะต้องเรียนรู้ไว้นะผู้หญิงยังไงก็ต้องพึ่งผัวเมื่อเจ้ารักใครอย่าปล่อยเข้าไปนะเจ้าน่าจะดีใจกับข้าถึงจะถูกสิ
จ้าเปลี่ยนไปข้าไม่อยากโง่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยพระเจ้าทำให้ข้าผิดหวังก่อนนี้ข้าไม่มีอะไรจะพูดพี่ใหญ่ไหนท่านท่านพี่ที่ข้ายอมแต่งงานไปกับเขาเพื่อจะล้างแค้นให้พวกท่านข้าจะทำให้ซีเหมือนต้องแตกย่อยยับให้มันตายโหงให้หมดดวงวิญญาณของพวกท่านโปรดคุ้มครองข้าด้วยสองวันแล้วนะนี่เอาไปไว้หน้าประตูนะจุดไฟเผาให้มันไหม้แรงๆเลยนะนั่นน่ะสิอย่าลืมล่ะแหมวันนี้คนเยอะจังเลยนะคะนี่พวกจะมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเอากางเก่าไปเผาค่ะให้เขาข้ามยังไงนะคะเอาเก็บไปให้หมดนะเรื่องสกปรกพวกนี้น่าเกลียดจะตายไปตายแล้วนี่ทุกคนฟังให้ดีเขาจะยกน้ำชาให้แต่เย่เนียงเท่านั้นคนอื่นไม่ต้องท่านพี่คะเกี้ยวมาถึงแล้วล่ะค่ะจริงด้วยนะนี่ทุกคนออกไปต้อนรับเมียค่ะเดี๋ยวนี้เลยโอ้นายท่านนายท่านมาเตะประตูเกี้ยวรับเจ้าสาวหน่อยมาตั้งนานแล้วล่ะค่ะเตะนะคะเตะดีๆสองคนจริงๆดูสิหน้าตาเป็นยังไงไม่เตะคารวะสนิทคารวะอย่างนั้นเชียวเจ้าสาวออกมาได้แล้วโอ้สวยจังยังไม่เห็นหน้าเปิดหน้าว้ายพี่ต้าสวยแบบนี้พี่ต้าใหญ่ใหญ่แซ่บงามขนาดของคุณหนูนะคะนี่ก็ของผู้หญิงรองค่ะนี่ก็ของผู้หญิง3นะคะขอบคุณนะนี่ของผู้หญิง4ค่ะนี่ของผู้หญิง5ค่ะแหมดีจังเลยของเจ้ากล่องใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะน้องหญิงจ้ะท่านพี่น้องหญิงของพี่เราดื่มเหล้าบางคนก่อนเถอะค่ะอ๋อได้จ้ะได้ๆดื่มเหล้ามงคลนี้แล้วน่ะก็จะอยู่กินจนแก่จนเฒ่าเลยจ้ะพักผ่อนกันเถอะนะข้าได้รอคอยวันนี้มานานแล้วเดี๋ยวค่ะข้าเป็นม่ายมาไม่นานไม่ควรแต่งงานเร็วอย่างนี้แต่เพราะว่าข้ารักท่านมากกลัวท่านจะหลุดลอยไปน้องหญิงของพี่ยังไม่ครบร้อยวันข้าอยากจะไว้ทุกข์ให้ครบค่ะดังนั้นเราไม่ควรร่วมเตียงด้วยกันนะคะ
ื่อข้าแต่งงานกับท่านแล้วข้าก็ต้องเป็นของท่านอยู่ดีอ่ะจะเย็นๆอดเปรี้ยวเอาไว้กินหวานดีไหมล่ะข้ารู้ว่าท่านต้องไม่สบายใจแต่ว่าท่านคงไม่อยากให้ข้าเสียใจใช่ไหมอย่าโง่ไปเลยนะมีแล้วก็จะไม่ตามใจเจ้านะน้องหญิงจ้าทำตามที่เจ้าขอร้องเถอะนะแต่ว่าเราจะนอนกันยังไงล่ะงั้นคืนนี้ถ้านอนที่พื้นสักคืนหนึ่งนะนี่เขาสองคนนอนเตียงเดียวกันแล้วล่ะเจ้าเห็นหรือไงล่ะก็ไม่เห็นหรอกแล้วเจ้าเห็นไหมล่ะเห็นไหมแม้แต่เสียงก็ไม่ได้ยินเลยอ่ะงั้นเหรอไม่มีเสียงเลยเหรอตายจริงทำไมอุ๊ยตายแล้วทำไมเงียบเชียบอย่างนี้ล่ะฮะเขาคงจะดื่มด่ำกันอยู่ละมั้งเนี่ยฮะ